ะไคร้ต้นที่1 2 3ลงที่3เฮ้ยใช่ป่ะวันที่3เดือน8เฮ้ยวันที่2ดิแป๊บนึงวันที่2เดือน8ปี555สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งประเทศไทยทั่วทั้งโลกวันนี้ก็สวัสดีชาวเบตงด้วยที่ฟังบอกเชียวเบตงก็มีคนฟังก็สวัสดีหมดนะทั่วทั้งโลกครับทุกประเทศนะครับแล้วที่ลอนดอนที่กำลังดูโอลิมปิกอยู่ด้วยเอาวันนี้ก็ลืมสวัสดีพวกเสี้ยพวกเนียนตอนนี้รู้สึกไปจะเบาๆการเสี้ยมการเนียนอยู่ใจอย่าเผลอนะถ้าท่านเผลอคุ้มแม่งเสี้ยมทันทีเลยมีคนนึงอยู่ในประชาโทดูเดือดเลือดฟานมาชื่อสีแดงสีแดงเลยเนี่ยโอ้แม่งด่านิพพานเลยแม่งด่าพวกเราเล่เลยฝ่ายประชาธิปไตยเสื้อแดงนายกทักษิณมันด่าแบบสุดชีวิตใครก็ไปอ่านแล้วงงมากไอ้นี่แต่ก็เป็นสีสันเนี่ยนะจริงไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยผมไม่คิดอะไรมากอ่ะมันเป็นสีสันเราจะพบว่าการเมืองวันนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยก็มีบางคนเนี่ยก็ในบางเว็บเนี่ยที่อยู่เมืองนอกก็คุยเรื่องromancing the stone romancing แปลว่าอะไร romanticthe stone stone ก็คือ stone จริงๆเนี่ยมันก็คือ precious stone หินมีค่าทั้งหลายเพชรนินจินดามรกตวันนี้ผมจะคุยเรื่อง romancing the stone เคยคุยมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะคุยเนี่ยผมรู้แล้วว่าทำไมไอ้คนที่ชอบถามวนในวนมานั่นเชื่อไหมว่ามีคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาฟังบรรพตเยอะมากเพิ่มมาหลายเท่าตัวเลยผมเข้าไปดูรายละเอียดปรากฏไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันฟังสมมติมันเริ่มฟังมา98มันก็ไม่เคยย้อนหลังเพราะมันขี้เกียจก็คนที่คือมันไม่ได้คือไม่ได้เกรซี่มากอ่ะมันก็โอเคไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้จริงมันก็เอ้ยช่างไม่เป็นไรกูก็ฟังตรงนี้ที่บางทีมันก็ฟังตามฟังข้างหน้าเนี่ยมันยังฟังไม่ทันเลยมันต้องทำงานทำมากินก็ไม่สามารถที่จะตามไปฟังข้างหลังจนต้องไปถึงคลิปที่หนึ่งไม่ใช่เล่นๆ นะคลิปหนึ่ง2 3 2ชั่วโมงกว่าเนี่ยเฉลี่ย2ชั่วโมงทั้งหมด200กว่าชั่วโมงประมาณ250ชั่วโมงปั้น24คุณคูณนี่โอ้โหใช้เวลาฟังขนาดไหนโอ้ใช้เวลาฟังนี่ประมาณหลายเดือนกว่าจะฟังมันจบคือไม่ต้องทำมาหากินฟังทั้งวันทั้งคืนมันเป็นไปได้มั้ยวันนึงอย่างมากคุณก็ฟังบรรพตได้เอาให้เต็มที่เลย5ชั่วโมงเมื่อไล่ของเก่าไม่ทันเนี่ยมันไล่ไงไม่ทันห้าสี่ยี่สิบห้าเป็นว่าห้าสองสิบห้าห้าเป็นห้าสามสิบห้าคุณต้องใช้เวลาเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะคุณถึงจะฟังครบหมดมันก็เป็นเรื่องยากเพราะบางครั้งเขาก็มาถามผมก็เอ็นนอยมากอ่ะคือกวนมากเออเราก็พูดไปแล้วแต่มานั่งคิดอีกทีมันก็น่าเห็นใจนะถ้าเขาไม่ได้ไปฟังของเก่าเขาก็ไม่เคยรู้เลยว่าเราพูดอะไรมาก็ฟังแต่ของใหม่ไล่ไปเรื่อยของเก่ามีปัญญาตามไปไล่ทันนอกจากวันหยุดหรือว่านอกจากพวกที่แฟนพันธุ์แท้โอ้โหฟันต้องฟังทั้งวันทั้งคืนมันก็มีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมคุยแบบสบายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คุยแบบสบายสบายมีกาฟงกาแฟมีน้ำปงน้ำเปล่าไปด้วยไม่ได้มีหยุดมั่งอะไรกินอะไรมั่งก็อย่าว่ากันนะฮะธรรมชาติเหมือนพวกคุณเนี่ยคุณลองคิดอย่างนี้ว่าพวกคุณคนเดียวเท่านั้นนะมานั่งคุยกับผมแล้วผมเล่าอะไรให้ฟังเขาก็คุยเรื่องมีในเว็บเนี่ยเขาคุยเรื่องไอ้เพชรน้ำเงินเนี่ยแต่ไปอ่านรายละเอียดผมไปอ่านรายละเอียดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออข้อมูลนั้นน่ะมันข้อมูลที่ใช้ไม่ได้เลยมันไม่จริงแต่นี่ถามว่าแล้วข้อมูลจริงควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าวันนี้ผมจะเล่าเรื่อง romancing the blue stone ก็คือเพชรน้ำเงินที่โรแมนติกให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยว่าขั้นตอนมันเนี่ยใช้เวลานานมากเลยเล่าเรื่องทุกทีก็เล่าก็ละเอียดนะแต่ไม่เท่าวันนี้ที่วันนี้ต้องมาเล่าเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันเกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับที่เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยแล้วคนนั้นก็เข้าใจคือพูดง่ายว่าทายมิ่งเขาดีที่เอาเรื่องนี้มาพูดว่ามีการสาบแช่งมาอะไรกันเนี่ยเรา
ถามตรงนี้ก่อนว่าเพชรน้ำเงินเม็ดนั้นใหญ่ขนาดไหนเนี่ยต้องรู้ตรงนี้เราดูหนังคนที่ดูหนังเรื่องเซอร์ฮอริสแบล็กจ้าเซอร์ฮอริสแบล็กเนี่ยที่โดนเพชรโดนขโมยสับเปลี่ยนเพชรน้ำเงินไปเพชรน้ำเงินเม็ดนั้นอย่างมาก30 กะรัตอย่างมาก30 กะรัตแต่เพชรที่กำลังคุยกันเนี่ยเป็นร้อยกะรัตมันใหญ่ขนาดไหนต้องคิดมันต้องใหญ่ขนาดส้มเขียวหวานลูกพอเหมาะพอควรนะแล้วเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ขนาดนั้นนะคนบางคนไม่เชื่อหยิบขึ้นมานึกว่าของปลอมคนนี้ไม่เคยเห็นอันนี้เรามาดูการเดินทางของเพชรเคยเล่าก็ไม่เป็นไรก็วันนี้มีเวลาว่างจะเล่าหลายเรื่องเพชรเม็ดนี้เนี่ยเราต้องอย่าลืมนะว่าเพชรน้ำเงินอย่างนี้ในโลกผมว่ามีไม่เกิน5 เม็ดแล้วเพชรส่วนใหญ่เพชรสีส่วนใหญ่เนี่ยเขาเจอกันที่เลโซโทและเลโซโทประเทศเลโซโทในปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ใช่เลโซโทนะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสนี่มีอิทธิพลในทวีปแอฟริกามากนะครับสมัยก่อนมียึดแอฟริกาไว้เต็มเลยมีป้อมค่ายทหารฝรั่งเศสเต็มไปหมดเพื่อนผมคนหนึ่งรุ่นพี่ผม2 ปีเคยถูกฝรั่งเศสจับไปสมัยตอนหนุ่มๆปรากฏว่าถูกจับแล้วมันเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารฝรั่งเศสเป็นคนไทยนะเกณฑ์ไปเป็นทหารฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ที่แอฟริกาเมื่อประมาณสัก2 ปีกว่ามานี้ผมบังเอิญไปเจอเขาอ่ะเขามานั่งเล่าให้ฟังคือแทบจะกลายเป็นฝรั่งเศสไปแล้วแต่อยู่เมืองไทยนะตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทย Romancing the Blue Stone ก็คือเชื่อกันว่าฝรั่งเศสเนี่ยพระเจ้าหลุยส์ที่16ไปได้เพชรเม็ดนี้มาจากเรื่องอย่างเงี้ยไปยึดเขาแล้วก็ไปเอาเขามาไปยึดแล้วเอาไปเข้าไปปกครองในแอฟริกาแล้วก็ไปเจอแล้วก็ไปเอามาก็มาให้พระเจ้าหลุยส์ที่16พระเจ้าหลุยส์ที่16ก็เอาเพชรเม็ดนี้เป็นของขวัญวันมั่นนะไม่ใช่วันแต่งงานนะวันมั่นแมรี่อย่างตัวเนี่ยที่ราชวงศ์ฮับปูของออสเตรียพอได้เพชรเม็ดนี้มาปุ๊บก็ที่เรารู้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสความเสียดายในความงามและใหญ่ของมันเนี่ยทำให้แมรี่แอนโทเนตเนี่ยขโมยเพชรเม็ดนี้กับออสเตรียกับนางกำนัน2 คนถูกฝ่ายปฏิวัติตรวจค้นระหว่างทางและเจอเพชรเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยยกเว้นเพชรเม็ดนี้ไม่เดียวทางนู้นเลยรู้อ่ะเพราะเพชรเม็ดนี้มันมีข่าวอ่ะเขารู้กันทั้งฝรั่งเศสว่ามีการให้ของขวัญเพชรเม็ดนี้เป็นวันมั่นของแมรี่แอนโทเนตทำให้แมรี่แอนโทเนตถูกจับแล้วก็ถูกประหารชีวิตตัดคอเพชรนั้นหายสาบสูญไปเชื่อว่านโปเลียนน่าจะเป็นคนได้ไปนโปเลียนได้ไปหายสาบสูญแล้วเพชรก็มาหายไปเลยไม่เคยมีใครรู้ว่าเพชรเม็ดนั้นอยู่ไหนมามีการประมูลเพชรสีน้ำเงินเม็ดใหญ่เนี่ยซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเพชรเม็ดนี้เป็นเม็ดเดิมหรือเม็ดจริงขนาดก็ไม่รู้รายละเอียดเพราะไม่มีบันทึกปรากฏว่าบริษัทโซเทบี้เอามาประมูลแล้วก็มหาเศรษฐีชาวสกอตแลนด์ประมูลได้หรือเจ้าของเรือไททานิกอะไปขุดประมูลได้เลยพอได้ไปปุ๊บนี่นะก็เกิดบังเอิญเนี่ยเรือไททานิกก็ทำเสร็จแล้วก็ออกทะเลครั้งแรกแล้วก็ล่มนั่นคือเรื่องจริงพอล่มเสร็จเนี่ยก็คือเจ้าของเรือเนี่ยรับผิดชอบมากล้มละลายแล้วก็หายสาบสูญตายหรือหายสาบสูญส่วนไอ้เพชรเม็ดนี้ก็หายสาบสูญอีกและนี่คือเรื่องราวที่เจมส์แคมเมอรอนเอาเพชรเม็ดนี้ซึ่งเป็นเจ้าของเรือบริษัทเดินเรือไททานิกเนี่ยมาเกี่ยวพันเข้าไปในภาพยนตร์เรื่องไททานิกคือสร้างสีสันให้มันดูน่าดูขึ้นเพชรหายไปเพชรหายไปกลับมาอีกทีนึงมีการประมูลเพชรเม็ดนี้อีกครั้งที่โซเทบีก็เวลามันผ่านมานานนะเป็นร้อยปีก็แล้วก็มันมีผู้หญิงซาอุดิอาระเบียคนนึงผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นตัวแทนของระบบกษัตริย์ทั้งหมดในอาหรับทั้งหมดในการประมูลซื้อของที่ตัวเองอยากได้เพราะผู้หญิงคนนี้มีชื่อเสียงมากผมจำชื่อเขาไม่เธอไม่ได้นะว่าเขาประมูลของแพงๆเนี่ยของมีค่าเพชรหญิงจินนานก็มาประมูลเพชรเม็ดนี้ได้แล้วเพชรเม็ดนี้ก็หายสาบสูญเพราะของพวกนี้เวลาเขาประมูลเนี่ยเขาเขียนความลับไม่มีใครรู้เนี่ย
ใครเคยดูหนัง007ก็จะเคยเห็นการประมูลไข่ฟาเบเจ่หนังตอนที่รอเชื่อมูลเล่นเนี่ยที่ประมูลไอ้เรื่องตอนออคโตพัสซี่ที่มีการประมูลเนี่ยนั่นแหละโซเทบี้ที่ประมูลไข่ไข่ที่แต่ละไอ้ไข่ที่เป็นดีเดคอเรทด้วยเครื่องเพชรจินเครื่องจินดาเนี่ยที่ของคาร์ลกุสตาฟฟาเบเจ่ผมไม่เล่ารายละเอียดนะคาร์ลกุสตาฟฟาเบเจ่เป็นกรีกไม่ใช่รัสเซียเป็นกรีกแต่ว่าเปิดบริษัททำเครื่องเพชรอยู่ในฝรั่งเศสแล้วเจ้าซาร์นิโคลัสเนี่ยเป็นคนมาดึงตัวไปรัสเซียไปทำไอ้ไข่อีสเตอร์พวกนี้ปรากฏพอประมูลได้ก็เพชรก็หายก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรอีกเลยจนกระทั่งมีคนคือนายเพียงไก่เตชะโมกก็ไปทำงานอยู่ที่กษัตริย์ฝ่ายซาร์ในอาหรับไปทำงานเนี่ยเป็นคือทีแรกเข้าไปทำงานเนี่ยก็เป็นบุคคลธรรมดาก็คือดูแลอะไรอ่ะดูแลห้องหับอะไรเหมือนกับรูมเมทเนี่ยในโรงแรมเนี่ยคอยเก็บที่นงที่นอนอะไรปรากฏทำงานอยู่5ปีด้วยความที่เป็นคนที่มันเป็นคนแปลกๆนะคือพูดง่ายๆว่าสติปัญญาผมว่าไม่น่าเกิน 30-40 IQ อ่ะคือโง่แล้วก็ปัญญาอ่อนนิดๆอะไรก็ได้มันเป็นที่น่าเอ็นดูอย่างยิ่งเลยของพวกเจ้าชายข้างในนั้นเพราะว่าคนอาหรับเองจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะมาแสดงตัวตนแบบคนไทยอ่ะคือคนไทยน่ารักอ่ะยิ้มแย้มพี่นอพี่ชอบเขาไว้ใจนี่จนเลื่อนขั้นมาเลยทำงานอยู่5ปีเลื่อนขั้นจนกระทั่งเป็นก็เป็นรูมดิวิชั่นอ่ะคือหมายความว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายห้องดูแลห้องหับพอเป็นหัวหน้ารูมดิวิชั่นปั๊บปัญหาก็คือเวลาท่านต้องเข้าใจว่าในวังไฟซานเนี่ยไม่มีสตรองรูมนะไม่มีห้องเก็บของมีค่าไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับเพราะว่าโทษการลักขโมยในอาหรับเนี่ยหนักมากนะโทษพวกนี้เขามีมาแต่โบราณการเป็นเขาใช้พื้นฐานด้านทางกฎมาตรากฎหมายตามประเพณีปฏิบัติของศาสนาคือรุนแรงมากมันจะไม่มีคนเวลาท่านไปอาหรับเนี่ยเดิมเมื่อหลายสิบปีก่อนท่านลืมของที่ไหนท่านกลับไปมันก็อยู่ที่นั่นจะไม่มีใครกล้าเก็บหรือกล้าไปแตะเพราะว่าคดีมันแรงมากท่านจะเห็นว่าแปลกมันกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนชาวอาหรับที่เขาจะไม่กิ๊กขอขโมยของกันเลยทีนี้พอไอ้นี่เขาไม่มีห้องเก็บของไอ้คนกษัตริย์ในวังยิ่งไม่ต้องกลัวหายปรากฏห้องหับที่มีอยู่เต็มไปหมดเครื่องเพชรเครื่องนิ้งจินดามนาฬิกงกานอนห้องไหนก็วางไอ้หัวเตียงเนี่ยนะไม่มีเก็บเข้าเก้วางนั่นไม่มีใครแตะเป็นเวลา5ปีไอ้เจ้าชายในวังทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปนอกบินไปบินมาก็ไม่เคยพร้อมกันมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งนี้แปลกมากคือกษัตริย์ราชโอทั้งหมดเนี่ยออกจากวังพร้อมกันเสด็จไปเมืองนอกหมดเลยไม่มีใครอยู่ในวังเลยไอ้ทหารไอ้พวกกาด security ทหารที่ดูแลวังมันก็รู้จักไอ้เกียงไกรเตชะโมกดิปรากฏไอ้นี่มันบ้องบ้องเลยนี่คือฝรั่งเลยนัดแปะยิงเนี่ยมันทำไงดีมันก็คิดได้เอาหมอนท่านรู้ไหมว่ามันเอาไอ้หมอนไอ้ปองหมอนแล้วมันก็ใส่พวกนี้ไปหยิบตามห้องที่วางไว้ทั้งหมดทุกอย่างว่าเพชรนิ้งจินดาเครื่องอะไรบ้าบอคอแตกนาฬิกงนาฬิกามันใส่ถุงหมดเลยเสร็จแล้วมันก็ไปเก็บมาหมดทั้งหมดประมาณ60กิโลนี่ตำรวจนะฝ่ายตำรวจเขาแจ้งมาให้ทราบประมาณ60กิโลพอครบ60กิโลเสร็จปุ๊บมันไปซื้อลำโพงมาคู่ไอ้แล้วสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นมีไอ้เครื่องเสียงไอ้ที่กระจกกระจกอ่ะยี่ห้อโอเรียนที่มีแอมบิฟายใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มีลำโพงตู้ใหญ่ๆแต่วัดนั้นนิดเดียวมันก็ไปซื้อไอ้นี่มาแล้วก็แบ่งในพวกเนี้ยสองถุงยัดเข้าไปในลำโพงปิดกลับบ้านมาถึงเนี่ยความที่พันสุนทรกรมือให้เงินสุนทรกรไปสมัยก่อนก็สุนทรกรบ้านเราก็อย่างเงี้ยคนที่ไปทำงานเมืองนอกนำเงินเข้าประเทศบล็อกซื้ออะไรกลับมาเสือไปชอบไปหาเรื่องเก็บภาษีแล้วยิงต้องปล่อยเขาอ่ะเขาไปนำเงินเข้าประเทศนี่เปล่าไปเรียกก็เป็นตามธรรมเนียมก็ให้มา2,000ให้ถึงกระกรไปแล้วก็ขนของก็มา
ก็ท่าทางมันบองบองเขาก็ไม่นึกว่าไอ้นี่มันจะมีอะไรมันคือเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงทั้งหมดที่ก็เอาเข้ามาความที่มันก็กลับไปอยู่บ้านนอกเมืองไอ้จังหวัดที่อยู่อำเภอตัวเมืองอยู่ไอ้นี่ก็บ้าบ้าบอเลยของได้มานี่กองเป็นภูเขาเหล่ากา60กิโลไปที่น้อยเนี่ยมันก็เที่ยวไปแจกเขานาฬิกาปาตงปาเต็กฟิลิปไม่ก็ไม่รู้จักก็ไปแจกคนนู้นคนนี้ปรากฏไอ้พวกชาวบ้านเนี่ยมันใส่ไปเห็นเนี่ยเรื่องแตกเพราะว่าอะไรเรื่องแตกเพราะว่าไอ้กษัตริย์พอบินกลับอ้าวเฮียหมดวังเลยนี่ว่าแม่ขโมยซะหมดวังเนี่ยก็มันไม่มีห้องมันไม่ได้ใส่เสร็จเก็บตู้เซฟไม่มีวางตามหัวเตียงกลับมาถึงชิบหายแม่เกี้ยงหมดวังเลยมันล่อทุกห้องจนหมดวังอ่ะคราวนี้ทำไงมันก็แจ้งไปทางประเทศไทยประเทศไทยก็ลงไปดูไอ้เนี่ยตามไม่นี่ว่ามันอยู่จังหวัดไหนไอ้ความที่มันเป็นคนงงๆเซอร์คือบองมันก็ไปแจกกันหมดอ้าวไอ้ตำรวจก็ลงไปดูอ้าวเฮ้ยแม่งแจกชาวบ้านที่เชิงแม่งใส่นาฬิกาอย่างดีเลยมันก็ลากตัวมาเลยพอลากตัวมาก็เป็นเรื่องเลยทีนี้ก็มาคนมาเก็บปรากฏว่าคนที่ทำคดีนี้ทั้งหมดที่คนแรกเลยเนี่ยคือคุณตอนนั้นรู้สึกจะเป็นพลตำรวจตรีฉลองเกิดเทพแปลแค่พลตำรวจตรีเราต้องเข้าใจพื้นฐานของพลตำรวจตรีฉลองเกิดเทพก่อนว่าเป็นคนยังไงพลตำรวจตรีฉลองเกิดเทพเนี่ยมันมีปัญหากับไอ้ปาทานไอ้แขกปาทานแถวสระบุรีเนี่ยยิงกันชิบหายไอ้นั่นก็ไม่ใช่ธรรมดามันผู้มีอิทธิพลยิงไปยิงมาฉลองก็ซัดกันแรงเลยไอ้นั่นก็เลยต้องหนีกลับไปเลยแขกปากีสถานเนี่ยหนีกลับเลยทั้งครอบครัวฉลองก็ดังฉลองก็ทำคดีมาเยอะแต่ต้องเข้าใจนะว่าตอนอยู่กองปราบเนี่ยกองปราบนี่เหมือนแดนมิกสันยีสมัยนู้นนะเหมือนแดนมิกสันยีก็คือมีการทำคดีอะไรบ้าๆบอๆเยอะและส่วนใหญ่คดีที่ทำเนี่ยก็เกิดขึ้นจากไปอาศัยผู้มีอิทธิพลทางเมืองการชื่อฮุกมันชื่ออะไรคนนึงอ่ะสองคนเนี่ยฆ่าป่ามาอยู่พวกนี้ก็ไม่ธรรมดาผู้ฆ่าป่ามานี่ไม่ต้องพูดถึงอิทธิพลมืดมากเขาก็ทำคดีหลายคดีขบางคดีก็ดีบางคดีก็ไม่ดีแต่คดีเพชรเนี่ยความที่ได้เพชรมาปุ๊บเนี่ยมีการขายเพชรเม็ดนี้ก่อนที่ชะลอจะมายุ่งเนี่ยให้กับนายสันติศรีธนขันธ์รู้สึกจะ3 หรือ 4 ล้านบาทเองมีการติดต่อคือรับซื้อของโจรและชะลอก็มันรีดได้ไหมได้อย่าลืมนะว่าเมียชะลอเกิดเทศนั้นเป็นฝรั่งนะฮะก็หลังอิตาเลียนมึงเปิดร้านค้าเพชรอยู่ตรงสุริวงศ์บิชะลอเข้าไปบีบแล้วก็จับไอ้ชันติไปจับเมียลูกไปแล้วพวกนี้ไอ้พวกเมียลูกมันรู้หมดเลยรู้เรื่องหมดมันถึงฆ่าทิ้งหมดแล้วตัวไอ้สันติก็ยอมรับว่ารับซื้อของโจรแต่เพชรหายเพชรไปอยู่ที่ไหนอ่ะเพชรอยู่ที่ชะลอไปให้ใครชะลอเนี่ยเก็บไว้เองเอาไปให้เมียเสร็จเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าจะจบแต่ปัญหาก็คือว่าเบนเรารู้จักเบนที่เด็กเสียแล้วสมัยนั้นน่ะอะไรยุวธิดาเนี่ยเบนเนี่ยไปได้ข่าวเพราะว่าเบนเนี่ยเขาซีอยู่กับเมียของพจน์บุญญจินดาแล้วพจน์บุญญจินดาก็รู้เรื่องนี้แล้วเล่าให้เมียฟังเมียไปเล่าให้เบนฟังเบนก็เลยบอกเสด็จพี่ให้สั่งให้พจน์เนี่ยบีบเอาเพชรออกมาพจน์บุญญจินดาก็บีบเอาเพชรออกมาเสร็จแล้วเพชรก็เอาไปอยู่ในมือเบนก็เห็นเพชรตกใจใหญ่สวยไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเบนเป็นคนโลภมากเพราะมาจากตระกูลที่ไม่มีอะไรเลยก็ไม่ยอมขายเพชรเม็ดนี้ส่วนข่าวทั้งหมดเนี่ยที่ไอ้การเดินทางไว้เพชรเม็ดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในมือเบนเนี่ยมันรู้ไปถึงปาวานปาวานก็เรียกลูกเสียนี่บอกเอาเพชรมาเบนไม่ยอมคือทันทีมึงต้องเอาไปให้แต่ว่ามึงบ่ายเบี่ยงเนี่ยกูเล่นเกมอ่ะกูยึกยักไอ้ข้างบนมึงก็เลยสั่งให้เสียเนี่ยเอาไอ้นี่ออกจากวงการซะก็ถึงโดนเลยเอารูปมาแฉเอารูปข้างในเนี่ยมาแฉกันเลยให้ทหารเป็นคนเอามาแจกเองทั้งซีดีออยังไม่มีซีดีเป็นแผ่นพับมาแจกเนี่ย
โอ้ดังมากทุกคนทุกบ้านมีหมดเบนพังขายบ้านที่สนามบินน้ำเพชรสุดท้ายก็ไปอยู่ในมือของปาวานแล้วจบไหมก็จบยังไงจบก็คือเบนก็หนีไปอยู่เมืองนอกขอให้เมียพดเอาเครื่องเพชรที่ยังคาอยู่ยังไม่ได้นำไปเนี่ยส่งไปให้เพื่อเอาไปขายรับประทานเพราะออกจากวงออกนอกวงแล้วต่อมาเนี่ยช่วงที่ออกนอกวงเนี่ยเป็นช่วงที่แหกรัศมีเนี่ยเข้ามาอยู่สวมอยู่ข้างในพร้อมๆกันตอนนั้นเนี่ยผมจะไม่เล่ารายละเอียดของแหกรัศมีนะพอเบนออกไปเพชรก็มาอยู่ที่ปาวานตลอดพดสเสน่ห์สนอกตอนนั้นสนอกเป็นมอทอหนึ่งตอนนั้นพดบุญญจินดาเป็นอธิบดีกรมตำรวจสนอกสั่งให้ข้างบนอำมาตย์เนี่ยสั่งสนอกให้ปลดพดบุญญจินดาเพราะเมียพดเป็นคนเอาเพชรไปให้เบนซึ่งข้างบนอำมาตย์ไม่ยอมสนอกเทียนทองหรือปลดพดบุญญจินดาประกาศออกหน้าข่าวแล้วยิ้มหัวรอบชอบใจบอกว่าผมรับผิดชอบแต่คนเดียวแน่นอนเนี่ยมึงสนอบรับผิดชอบได้แล้วข้างบนมันสั่งมาเนี่ยใครกล้าทุกคนก็รู้นายกใบแดงหมดงานนั่นน่ะเพราะเรื่องมันใหญ่เกินกว่าที่ทุกคนมันจะมานั่งบอกว่าไม่ได้แล้วนี่คือปฐมเหตุทั้งหมดเลยว่าเบนออกนอกวงจรเบนออกนอกวงจรเรามาดูการเดินทางของไอ้เพชรทางนู้นก็ทวงตลอดเราจะเห็นว่าเพชรเนี่ยมีการทวงถามเพชรแม่นี่มา20กว่าปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ส่วนจะมีการสาวอาทงอาถรรพ์ผมไม่รู้แต่ท่านลองดูง่ายๆว่าคนที่แตะเพชรแม่นี่ตั้งแต่แมรี่ยังตุนเนี่ยถ้าเป็นเม็ดเดียวกันนะถ้าเป็นเม็ดเดียวกันแล้วสันนิษฐานน่าจะเป็นเม็ดเดียวกันเพราะมันเป็นเม็ดอื่นไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีเพชรอย่างนี้มากในโลกไม่ใช่มี500เม็ดหรือ200เม็ดเราจะได้รู้ว่าไม่ใช่แล้วมันแปลกเว้ยแมรี่ยังตุนเนี่ยคอขาดเจ้าของเรือไททานิคเรือล่มมาถึงกษัตริย์ไฟซานเพชรโดนขโมยเสร็จมาถึงเบนหลุดนอกจากอยู่ดีๆกลายเป็นเหี้ยเลยงานนี้หมดสภาพเลยต้องหนีระหกระเหินแล้วมาถึงมาสู่ปาวานแล้วปาวานกาค่าก็เป็นเบนนี้เนี่ยเราดูเลยว่าการเดินทางเพชรเนี่ยมันมาเป็นเรื่องเป็นราวมาจนทั้งปัจจุบันการทวงเพชรนี่ไม่เคยจบพอได้เพชรเม็ดนี้มาใหม่ๆไม่กล้าโชว์เพชรเก็บซ่อนจนกระทั่งครบ60ปีฉลอง60ปีไปทำเซตติ้งขึ้นมาใหม่แล้วเซตติ้งก็ทุเล่เหลือเกินผมเห็นแล้วทุเล่มากเซตติ้งแบบนี้มันลิเกอ่ะเท่มากแขวนคอใส่ออกมาปรากฏไอ้เจ้าชายที่ถูกเชิญมาในงาน60ปีฉลอง60ปีไปเห็นเข้ามันชี้ชัดเจนเดิมยังไม่เสียงสงสัยอยู่ว่าเพชรมีแต่ข่าวว่าเพชรอยู่กับปาวานกาก้าแต่ไม่เคยเห็น Seeing is believing การเห็นคือความเชื่อนี่เห็นจักๆมีออกข่าววิดีโอไปพอได้เพชรเม็ดนี้มาไม่เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเพชรเม็ดนี้พอได้เพชรเม็ดนี้มาไม่นานเอาไปโชว์ไอ้ป้าป้ากาก้าไอ้ป้าป้ากาก้าเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วสั่งไอ้ทอมนักจดไอ้ทอมช็อกโกแลตเราเนี่ยไปที่เลโซโทไปขอซื้อเพชรสีน้ำตาลใหญ่ที่สุดในโลก500กว่ากะรัตมาเจรไนทำหัวคาถามีข่าวเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เรื่องนี้มีแล้วเพชรเม็ดนั้นถูกตั้งชื่อว่าเดอะรอยัลจูบิลีไปดูเข้าไปดูใน Google ได้มีเขาไม่ลบทิ้งฮะ500กว่ากะรัตเจรไนแล้วเหลือไม่กี่กะรัตท่านดูได้เลยว่าตอนที่ฉลอง60ปีเขาถือคาถาอันนี้ตลอดคาถานี้ยาวพุทธปรากฏเพชรสีน้ำตาลเม็ดนี้ใหญ่กว่าเพชรถีเงินปรากฏพูดง่ายๆไอ้เมียก็บ้าหัวก็บ้าบ้าทั้งคู่คนสติดีๆไม่ทำเนี่ยแล้วไอ้เพชรเม็ดนึงมันจะกี่ร้อยล้านวะผมถามนี่คือเหตุผลทำไมที่ตอนนั้นไอ้ทอมช็อกโกแลตเดินทางไปหาไอ้เจ้าตอนนั้นเป็นเจ้าชายเลโซโทและเจ้าชายเลโซโทไม่มีวังต้องยกบ้านตัวเองให้ไอ้ทอมช็อกโกแลตพักไอ้ทอมก็โอ้
ปจัดการระบบการศึกษาให้เลโซโธแล้วก็บอกไปซื้อเพชรเม็ดนี้มาไงว่าไอตัวปาป้ากะกะเอ้ยกูต้องใหญ่กว่ามึงสวยกว่ามึงแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะไอช่างไอเพชรรอยัลจูบิลีใครไอบลูไดมอนด์แม่งกลายเป็นเรื่องในตอนนี้โอ้เท่มากแป๊บนึงนะครับเรื่องมันมาเกิดขึ้นอีกรอบนึงก็คือว่านายทักษิณเนี่ยก่อนที่จะถูกทำรัฐประหารไปทวงเพชรเป็นนี้เพราะว่าเจ้าชายอารักษ์กษัตริย์ไฟซานองค์เล็กกับนายทักษิณซีนายทักษิณก็เลยไปบอกเขาบอกว่าป้าป้ากาคาไอ้มาม่ากาคาบอกช่วยคืนหน่อยเดี๋ยวจะซื้อเม็ดใหม่ให้นั่นคือเรื่องแรกว่าเรื่องเพชรก็มาอีกรอบจนครั้งสุดท้ายปองดองเมื่อไม่นานเนี่ยไหลไม่กี่เดือนนี้ก็มีการคุยเรื่องเพชรเม็ดนี้อ่ะบอกว่าไปคืนเขาซะแล้วทางนู้นก็จะให้คนไทยไอ้ทางนี้ก็บอกปองดองบอกปองดองก็ช่วยคืนเพชรเข้าไปทางนู้นก็ต้องการเพชรคืนเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องว่าเพชรเม็ดนี้ราคาเท่าไหร่อาหรับมันจะซื้อเพชรมันใหญ่กว่านี้ก็ได้คูลินานมันยังมีปัญญาซื้อเลยมันรับอะไรกับภาษาอะไรกันเนี่ยคูลินานที่อยู่บนมงกุฎของควีนอลิซาเบธนี่มีปัญญาซื้อมันรับภาษาอะไรกันเนี่ยไม่เห็นอาหรับไปซื้ออะไรตึกเต็มไปหมดทั้งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดทั้งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์มีตึกอาหรับเต็มไปหมดจนนักอาหรับเวลานี้เรียนออกฟอร์ดแคมบริดจ์ไอ้เพียบไปหมดเงินมันเยอะจะตายหามเสื้อก็ได้จะทำไมแบบมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วมันเป็นเรื่องที่มึงทุเรศไอ้ห่ามึงเอาของเขาอ่ะไม่ใช่ของมึงมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกอ่ะไอ้เรื่องเพชรก็ไม่จบอีกไม่จบไอ้ทางนี้ก็รับปากว่าจะให้คนไทยเข้าไปทำงานในนู้นไอ้กระทรวงต่างประเทศก็มาตั้งกระทรวงต่างประเทศเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกรอบที่มันเล่าวันนี้ทั้งหมดเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้เรื่องโรแมนซิ่งหรือบูสโตนเนี่ยมันว่าอาถรรพ์จริงไหมและเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วเรื่องไอ้อารูเวลี่เนี่ยถูกยิงตายถูกรอบยิงเนี่ยไอ้อารูเวลี่นี่ไม่ใช่เรื่องเพชรนะครับไม่ใช่เรื่องเพชรจริงๆเนี่ยมีตาย2คนแต่อีกคนนึงไม่มีใครพูดถึงเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่อารูเวลี่ถูกยิงทิ้งเนี่ยถูกยิงตายในประเทศไทยซึ่งเป็นญาติกันทางนู้นมันไม่ใช่เรื่องเพชรแต่มันเป็นเรื่องอะไรมันเรื่องที่การส่งคนงานไปทำงานในซาอุดิอาระเบียแม่งมีงบประมาณมหาศาลเป็นพันล้านถ้ารู้ไหมว่าสมัยก่อนจะส่งคนงานไปอาหรับทำงานคนหนึ่งต้องจ่ายเท่าไหร่200,000-300,000หัวคิวอ่ะเรากินกันอยู่ในประเทศไทยโดยผ่านในอารูเวลี่แล้วมีคนอีกคนหนึ่งที่ถูกยิงตายเป็นตัวเชื่อมระหว่างอารูเวลี่กับที่อาหรับเนี่ยเป็นปรากฏมือปืนที่มายิงเนี่ยไม่ใช่มือปืนในประเทศไทยเพราะกระสุนที่เจอเนี่ยเป็น 6.35 บาเรตต้าคนไทยไม่ใช้นะฮะ 6.35 บาเรตต้าคนไทยใช้938 9มมหรือไม่ก็11ประเทศไทยไม่มีใครมือปืนที่ไหนใช้ 6.35 ระยะยิงเผาขนไม่เกิน1ฟุตที่มันเล่าวันนี้เรื่องนี้เพราะต้องการบอกว่าเดี๋ยวท่านก็ถามบอกเฮ้ยบรรพุทธทำไมมึงรู้มากขนาดนี้วะเอาหน้าอย่าไปรู้เลยว่าผมรู้ขนาดนี้ได้ขนาดไหนแต่ทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงแล้วไอ้เรื่องเพชรนี่นะก็เลยกลายเป็นว่าพลตำรวจโทตอนที่เป็นพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศก็เลยกลายเป็นคดีความทั้งแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่ไปฆ่าลูกเมียสันติธนะขันมีหลักฐานมีครบทุกอย่างเพราะมาต้นเหตุก็มาจากไอ้เพชรเม็ดนี้คือใครแม่งแตะเพชรเม็ดนี้แล้วโทเทคโพเซชั่นคือยึดถือเป็นเจ้าของแม่งเป็นเรื่องว่าชะลอยึดไม่ยึดก็เมียชะลอต้องการหยิบเพชรขึ้นไปจะขายหรือไม่ขายนั่นอีกเรื่องคนอย่างชะลอไม่จำเป็นต้องขายที่เล่าทั้งหมดนี่ก็หมายความว่าใครก็ตามที่มันแตะเพชรเม็ดนี้มันแปลกมันแปลกเรื่องการดูการเดินทางมันต้องเลยต้นจนจบเป็นการเดินทางที่ผู้ที่ปกครองถือเพชรเม็ดนี้ล้วนแต่มีอาถรรพ์นั่นแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกว่าสมมุติถ้าได้เพชรเม็ดนี้มาอย่างไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมมันคงจะมีอาถรรพ์แต่ถ้ามันได้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมก็อาจจะไม่มีอาถรรพ์เรื่องแรกที่เล่าเนี่ยคือ Romancing the Blue Stone เรื่องที่สองคือเรื่องเดี๋ยวคุยเรื่องสนุกๆเรื่อง Stem Cellผมบอกคราวที่แล้วว่าสเต็มเซลล์เนี่ยผมดูแล้วสเต็มเซลล์กลายเป็นสเต็มซวยเวลานี้เป็นสเต็มซวยนี่นะเพราะว่าดูจากทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลที่มีเข้ามาทีละนิดทีละนิดเนี่ยมองออกเลยว่าไอ้สเต็มซวยเนี่ยพาพังถามว่าทำไมสเต็มเซลล์ถึงกลายเป็นสเต็มซวย
ไอ้การทำเนี่ยไอ้เทคนิคอลโนว์ฮาวอ่ะวิธีการทำเนี่ยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็เหมือนคนมาพูดคนพูดข้อมูลอย่ารู้ใหญ่บานพดมีเยอะแยะในโลกที่จะมาพูดมันพูดแล้วมันน่าฟังหรือเปล่าถ้าไม่น่าฟังมันก็เซ็งหน้าเบื่อโมโนตองหรือโมโนโจเนียสซ้ำซากวกไปเวียนมากลุ่มแพทย์ที่ทำมึงก็ไปฆ่าเขานะจะฆ่าเขาเสร็จชายชนเก้หมอเก้มึงก็ฆ่าเขาพอฆ่าเขาเสร็จไอ้สองคนนายแพทย์ประดิษฐ์ก็ฆ่าเขาไอ้เก้มึงก็ไปกระทืบเขาไอ้หมอรอบข้างที่แม่งเป็นกลุ่มที่ทำมีประสบการณ์เริ่มมาตั้งแต่ต้นการทำสเต็มเซลล์จนกลายเป็นสเต็มซูเอไอ้พวกนี้ก็หนีไปเมืองนอกหมดแล้วก็ได้กลุ่มคนมาใหม่มาทำมึงก็กลัวคนรู้เพราะมึงเสือกพลาดที่เอาเด็กไปเผาที่วัดไถ่เงินมึงเริ่มมาทำมันอีหลักอีเหลือกันอยู่ที่มูลนิธิจุฬาแกล้งบอกปิดมูลนิธิที่จุฬาเสร็จแล้วมึงก็มานั่งแอบทำอยู่ในนี้การแอบทำกับการทำอยู่ในศิริราชมันต่างกันหนึ่งกลุ่มคนที่ทำเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเดิมสองวิธีทำแอบซ่อนผลมันออกมาถึงเละอย่างนี้ผมถึงว่ามันสแตมเซลล์กลายเป็นสแตมซวยแล้วนี่คือเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่ดีๆมันถึงช็อกไปเกิดสภาพที่ว่าไม่เคยจะรู้เรื่องรู้ราวงั้นก็เรามาคุยต่อว่าแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยสั่งทหารสั่งไม่เดินนะครับคุณหมดสิทธิ์เพราะทหารนี่ปัจจุบันเขามองออกว่าโลกทั้งใบเขามองอยู่ว่าเฮ้ยมึงจะเอายังไงกันแน่วะแล้วถามดิว่าอเมริกานี่เกี่ยวไหมเกี่ยวกูไม่เห็นนายกทักษิณเป็นอเมริกาเกี่ยวไม่เกี่ยวอเมริกานี่เกี่ยวเต็มๆเอาเฮลิ่งคลินตันมาวางตัวตูงในตอนที่มึงกำลังจะทำรัฐประหารกันเนี่ยในวันที่13วันที่30มึงทำไม่ได้เพราะตัวทหารไม่มีเอกภาพวันที่13มึงก็เต็มที่เลยยัดก็มาเต็มที่ไม่ทำมึงได้เสียเฮลิ่งคลินตันมาลากนายกปูไปอยู่เขมรยังทำได้ไหมมันทำไม่ได้มึงทำรัฐประหารยังไงอ่ะมึงนายกอยู่กับทิศนายกมึงควบคุมตัวไม่ได้มึงทำได้ทำไม่ได้แล้วเฮียได้ถึงตั้งแสดงตัวตนมาชัดเจนมาชัดเจนแล้วผมจะคุยว่าวันนี้เลยนะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันหมายความว่าอเมริกานั้นขอมาเอี่ยวกับดุลถ่วงอำนาจเช็คแอนด์บาลานซ์ของอาเซียนด้วยในปี2558แน่นอนเพราะว่าอิทธิพลในทะเลจีนใต้ตรงนั้นเนี่ยเป็นอันคัดไดมอนด์เป็นเพชรที่ยังไม่ได้เจรไนเขาว่ามีทั้งแก๊สทั้งทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเผลอเผลอมากกว่าซาอุดีอาระเบียทั้งหมดจีนถึงพยายามแย่งฟิลิปปินส์ก็แย่งเวียดนามก็แย่งญี่ปุ่นก็แย่งว่าตัวเองนั้นมีอิทธิพลเป็นเจ้าของหมู่ไอทะเลจีนใต้ตรงนั้นแถวหมู่เกาะสแตนลีย์อเมริกานั้นรู้อยู่ว่าถ้าได้จีนได้ไปเนี่ยซึ่งดูมองออกว่าจีนได้ไปแน่เผลอเผลอจีนแบ่งกับรัสเซียอเมริกาก็โดดเข้ามาดิแล้วก็มาคุกมาเข้ามาจองอยู่ในอาเซียนเพื่อให้กูร่วมวงไพบูลย์กับพวกมึงด้วยสุดท้ายผมมองตรงนี้เลยว่าต่อไปเนี่ยไอ้ทะเลจีนใต้เนี่ยจะครอบครองโดยใครอ่ะโดยจีนโดยรัสเซียโดยขึ้นทุกประเทศแม่งเกี่ยวร่วมกันหมดรวมทั้งอาเซียนด้วยและอาเซียนเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวโดยมีการที่อเมริกาเข้ามาผูกเสี่ยวอยู่ในนั้นด้วยแล้วเรื่องทั้งหมดคือยังไงก็คืออย่างนี้เพราะนั่นก็บอกว่าผมจะคุยเรื่องนี้คร่าวๆวันไหนว่างๆนะจะมีรายละเอียดเพิ่มที่มาคุยต่อเพราะฉะนั้นผมบอกว่าพออเมริกามันแสดงตัวตนออกมาว่าเฮ้ยกูไม่ให้มึงทำนะเพราะว่าอเมริกามันต้องการรวมอาเซียนเป็นหนึ่งเหมือนกันเพราะทีแรกอเมริกาไม่ต้องการให้อาเซียนเป็นหนึ่งเพราะมันกลัวคุมไม่ได้แต่มันมองออกแล้วว่าถ้าอาเซียนรวมเป็นหนึ่งอาเซียนเนี่ยมีอำนาจการต่อมีบาร์เกนนิ่งพาวเวอร์เนี่ยต่อรองกับจีนได้กับรัสเซียได้เพราะเขาเกรงใจอยู่เหมือนกันบางส่วนอเมริกาที่อยากให้อาเซียนรวมเป็นหนึ่งแทนตอนนี้เพราะว่าไอ้ทะเลจีนใต้นั่นแหละคือหลักแล้วผลประโยชน์ในตัวอาเซียนด้วยนี่คือเหตุผลที่ทำไมนายทักษิณถึงไปอเมริกาเราจบเรื่องนี้ไว้นะรายละเอียดผมยังไม่พูดมากนะเราเรื่องเพราะวันนี้การเมืองมีเรื่องคุยอีกเยอะนะการเมืองวันนี้ชั่วโมงกว่านะผมจะบอกให้ชั่วโมงกว่านะเราจะคุยเรื่องหนึ่งเรื่องการเมืองเนี่ยซึ่งผมจะคุยเรื่องรายการ Daily Dose ก่อนขอพูดวันนี้เลยนะว่า Daily Dose เนี่ยบางวันมันคือ Daily Dick Dick ในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าจู๋จู๋คือเจียวบางวันก็ Daily Dose บางวันก็ Daily Dick
ผมก็เลยไม่ทราบว่าหม่อมหลวงอะไรปลื้มเนี่ยคุณตกลงคุณเป็นอะไรกันแน่ครั้งสุดท้ายที่ดูผมตกใจมากเขาเอาเรื่อง TDRI เนี่ยมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างเสียหายมากผมไม่ทราบว่าหม่อมหลวงปลื้มเนี่ยซึ่งคุณก็เป็นลูกท่านหลานเธอแล้วก็ดูฝ่ายคุณพ่อคุณก็เป็นสมาชิกพรรคแมลงเสี้ยเต็มๆตอนนายกยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นใหม่ๆผมดูคุณจัดรายการนี้ผมก็แปลกใจคุณสอนนายกยิ่งลักษณ์ทุกอย่างเลยผมถามว่าคุณจำไม่ได้หรือว่านายกทักษิณคิดเพื่อไทยทำคุณจำไม่ได้เลยแล้วคนอย่างนายกทักษิณคิดเนี่ยจะสู้คุณไม่ได้เหรอผมถามสิคุณสอนทุกเรื่องต้องอย่างงุ้นต้องอย่างนี้ผมถามว่าคุณกิตติรัตน์ณระนองกับพ่อคุณเนี่ยใครเก่งกว่าพ่อคุณเทียบไม่ติดว่าคุณกิตติรัตน์ณระนองเป็นคนวาง30บาททุกโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่นายกทักษิณเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2544แล้วเอาตอนนี้เอาตัวคนนี้ซึ่งอยู่เบื้องหลังการจัดทำตอนนี้โผล่ขึ้นมาเป็นตัวท่านจัดการเองแล้วการที่คุณก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่า TDRI มันมาจากไหนTDRI ได้เงินสนับสนุนมาจากบริษัท GE Capital เป็นพันล้านโดยผ่านมือนายอนันต์ปัญญารชุนเพื่อเปิด TDRI เพื่อคอยวิจารณ์ให้เป็นสถาบันวิจัยการเงินที่เข้มแข็งมากคือ Thailand Development Research Institute คือ TDRI เปิดใช้เงิน GE Capital และ GE Capital ก็คือตัวหนึ่งซึ่งทำให้เกิดปรส.ในประเทศไทยแล้วเอาเงินก้อนนี้มาเปิด TDRI โดยให้ไอ้อะไรสยามวาลาอัมมานสยามวาลาเดิมทีเดียวเนี่ยคนที่เป็นประธานคืออนันต์ปัญญารชุนเลยเริ่มต้นหลังจากไหนหลังจากอนันต์เนี่ยหลุดไม่ได้เป็นนายกอนันต์เปิด TDRI โดยการกำกับตอนอนันต์เป็นนายกก็มีเรื่องปลส.โดยปลส.ชงให้ไอ้ชวนทำสั่งไอ้ชวนทำทำเสร็จแล้วนี่หลังจากนั้นก็เปิด TDRI พอได้เงินท้าให้ GE Capital Goldman Sachs Lehman Brothers แล้วเอาเงินทั้งหมดนี่มาเปิด TDRI เพราะอะไรเพราะต้องการเอา TDRI เนี่ยมาข่มสภาพัฒน์เป็นข้ออ้างแล้วท่านไม่เห็นเหรอว่าตอนหลังทำรัฐประหารใหม่ๆรัฐบาลเขาใหญ่เที่ยงเอาตัวแทนตัวใหญ่ใน TDRI ไปเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกผมจำไม่ได้ว่าสำนักนายกหรือว่าไอ้ช่วยการคลังเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่า TDRI เนี่ยมึงก็คือผู้ไอ้อนันต์ปัญญารชุนกับข้างบนทางแก๊งกับไอ้สารสินไอ้สิทธิ์สตเวสศิลาไอ้ทั้งหมดเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยที่อยู่ในนั้นมันเกี่ยวพันอยู่กับ TDRI เนี่ยคือพูดง่ายๆ TDRI นี่ก็คืออำมาตย์เสร็จแล้วคุณก็เอา TDRI มาจัดรายการ Daily Dick ของคุณเนี่ยมาด่ารัฐบาลว่าชิบหายแน่ไปรับจำนำข้าวเขาเอาเงินไปรับจำนำข้าวเขาไม่ได้เอาข้าวไปทิ้งทะเลคุณฟังคุณกิติรัตน์ณระนองแต่จะชิบหายเป็นแสนล้านคือกูซื้อข้าวให้คนไทยแล้วข้าวไปทิ้งทะเลผมนะครับบางวันคุณก็ดีบางวันคุณก็จัดการรัฐบาลผมไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยคุณอยู่กับใครเนี่ยถ้าฝ่ายบริษัทVoice TV ฟังผมคุณพานทองแท้ฟังก็ลองไปคุยกันดูว่าเฮ้ยถ้าทำงานด้วยกันแล้วจะทำตัวแบบนายสรพิษเนี่ยคุณบางวันคุณก็ดีบางวันคุณกลายเป็นนายสรพิษสองเนี่ยมันผมว่าไม่ถูกนะหรือจะคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ย to the best of your knowledge นะคุณไม่รู้ว่า TDRI มาจากไหนเนี่ยผมคิดว่าตลกมากถ้าคุณจะไม่รู้ว่า TDRI ใครอยู่เบื้องหลังนี่เป็นเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องตลกที่สุดที่ผมเห็นมาจริงๆผมไม่อยากเลยไม่อยากพูดอะไรเลยช่างสิ้นถ้าคุณไม่ไปเป็นแคนดิเดตผู้ว่าตอนนั้นไทยรักไทยใช่ไหมไทยรักไทยเขาก็ได้ผู้ว่าไปแล้วแต่เพราะคุณลงไปเป็นแคนดิเดตคุณได้ไป300,000คุณมาดึง300,000จากไทยรักไทยไปทำให้ไม่ได้เป็นผู้ว่าเพราะไอ้คนที่เลือกในกรุงเทพบางคนมันก็ไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์แต่มันไม่มีออปชั่นให้เลือก
ที่มาคุยเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องข้าวเนี่ยพอ TDRI ออกมาเล่นปั๊บทันทีเลยไอ้หอการค้าเอ่ยไอ้สมาคมค้าข้าวแม่งออกมาฟัดเลยฟัดเต็มที่เลยเพราะอะไรแต่ก่อนไอ้พวกหานี่แม่งบีบชาวนาได้เท่าไหร่ก็ได้กูแม่งมึงตั้งไว้ประกันกูประกันราคาข้าวไอ้ 8,000 กูซื้อแม่ง 5,000 6,000 ไอ้ชาวนาแม่งก็ตาบิดปิดต้องขายมึงขายแล้วถูกแม่งบังคับไอ้พวกนี้เข้าไปหาแดกขาย 15,000 ไอ้วันนี้รัฐบาลแม่งควักเงินออกมาเองเลยเฮ้ยมึงมาขายกูดีกว่า 10,000 มึงจะขาย 12,000 15,000 20,000 กูซื้อเองไอ้พวกนี้เต้นเดลิงเลยแล้วพวกนี้ต้องมาซื้อใครต้องมาซื้อรัฐบาลแล้วรัฐบาลมีข้าวในมือเนี่ยผมถามซิว่า G2G บาเทรดได้ไหมบาเทอร์เทรดไม่ใช่บาเทรดบาเทอร์เทรดกูซื้อเครื่องบินกูข้าวแรกกูซื้อเนื้อกูซื้อนมกูเอาข้าวแรกได้หมดรัฐบาลแม่งทำได้ไม่แต่แคปเลยเรายังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรมาแลกกับบาเทอร์เทรด G2G government to government การที่คุณพูดตาม TDI ทุกอย่างเนี่ยคุณกำลังถล่มรัฐบาลเนี่ยเพราะคุณไม่มีอะไรจะเล่นผมไม่รู้ว่าคุณรู้จริงหรือคุณรู้ไม่จริงถึงเอามาเล่นแต่ถ้าคุณรู้ไม่จริงแล้วเอามาเล่นก็ช่วยกรุณาวันหลังก็จะออกอากาศอะไรเรื่องอย่างนี้มาถล่มรัฐบาลผมไม่ได้เชียร์รัฐบาลทุกเรื่องนะแต่เรื่องนี้มันเห็นชัดๆเลยมันเห็นชัดๆเลยว่า TDRI มันก็คือปฏิปักษ์ของรัฐบาลไม่ใช่ TDRI เฉยๆไอ้โพเฮียๆทั้งหลายรวมทั้งไอ้เฮีย TDRI เนี่ยแล้วก็เห็นอยู่ใครเป็นล่ะไอ้อมานสยามวาลาใครออกมาพูดล่ะทั้งนั้นอยู่ใน TDRI แก๊งเดียวกันหมดไอ้อะไรการนิโกงการนิกาหาอะไรไอ้สุขุมเฉลยทรัพย์รวมทั้งไอ้สุขุมนวลสกุลด้วยไปถามไอ้สุขุมนวลสกุลเนี่ยมันขุมหยิบหน้าก็ตอนมึงเป็นอาจารย์สอนอยู่รังแหงมึงขายชีสแดกใครไม่ซื้อชีสมึงสอบตกเรียนแม่มาทั้งปีทุกอย่างออกอยู่ตามชีสเขารู้ว่าทั้งรังแหงว่ากูไม่ขายชีสด็อกเตอร์วารมมาคุยกับผมบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งแปลกเว้ยแม่งขายชีสแดกเลยแล้วคุณจะให้ผมพูดยังไงอย่าเล่นเลยครับในเมื่อคุณก็ทำงานอยู่วอยคุณเอาเรื่องจริงมาพูดผมไม่ว่าเลยแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่เรื่องจริง PDI ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วคุณไม่เห็นเหรอนายกยิ่งลักษณ์ไปยุโรปเหน็บใครไปคุณโทนี่ชาติสิริโสพลพาณิชย์แต่ถามว่าทำไมถึงเหน็บไปเห็นชัดๆหลายๆอย่างคุณโทนี่ชาติสิริโสพลพาณิชย์เขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวคุณกิติรัตน์นารานองเขาจบอักษรมาด้วยกันถ้ารู้ไม่จริงอย่ามาเล่นอะไรไม่ดีเล่นแล้วเสียหายพูดแค่นี้พอผมชมคุณจัดรายการดีผมก็ดูคุณเชื่อไหมผมมีเพื่อนคนหนึ่งดังมากในประเทศไทยพูดป๊อปรู้จักคนเขาดูคุณตลอดมีวันหนึ่งพอคุณพูดเรื่องอะไรไม่รู้เขาปิดทิ้งเลยเขาบอกว่าไอ้นี่ใช้ไม่ได้แล้วคุณผมฟังคุณพูดบางครั้งเนี่ยโอ้โหเรื่องการเงินการคลังไม่มีใครเก่งเกินกว่าบิดาคุณผมว่ามันไม่ใช่นะคนเขาเก่งกว่าคุณเยอะไม่ใช่ว่าบิดาคุณเก่งเอาพอเรื่องอื่นที่จะคุยต่อไปไอ้เรื่องไอ้นี่ตัวเหี้ยใหญ่เลยจะบอกให้ไอ้กนกอะไรอะนามสกุลอะไรวงสกุลผมไม่กนกเหี้ยสกุลมากกว่าเดิมทีเดียวเป็นคนจัดรายการเพลงวิทยุกระจอกกระจอกธรรมดาเนี่ยจัดไปจัดมาปรากฏสาวติดตึงเอาสาวไปนอนจนเป็นเรื่องเป็นราวทั้งกี่เคสกี่กรณีถามไอ้กนกจริงอะแล้วดูหน้าตามันแม่งเซ็กจัดเมียมันพูดกันเองออกมาว่าโอ้บ้านมันนี่นะครับซีดีหนังเอ็กแม่งเป็นเต็มห้องคือไอ้นี่วันไม่มีอะไรเลยหน้าหม้ออย่างเดียวเลยผมก็หน้าหม้อแต่ว่าหม้อพอเป็นระยะเวลาพร้อมทานจูตามแต่ไอ้นี่แม่ง all the time เลยตลอดเวลาเลยไอ้คนที่มันหลีอย่างเงี้ยไม่เงินอย่างเดียวแล้วคิดดูแล้วกันสรุปคือไอ้กระหนกเฮียสกุลเนี่ยไอ้เฮียตัวนี้ไม่มีอะไรเลยแม่งเลวตั้งแต่มันเริ่มต้นจัดรายการแล้วมันก็หาแดกเข้าไปอยู่ในเนชั่วก็ต้นตระกูล
แก๊งเดียวกับไอ้สรพิษไอ้สรพิษมันยังดีกว่ามันยังไม่บ้าผู้หญิงเหมือนไอ้ห่านี่โอ้ไอ้เนชั่วมาจากเนชั่วก็ปรากฏไปดึงตัวกันมาเข้าไปอยู่เลยเห็นชัดๆไอ้อสมทเนี่ยไอ้อะไรอาจารย์อะไรนิติกายพศลากเข้าไปเปิดโปรแกรมให้มันไปล่อๆอยู่ในอสมทที่มันทะเลาะกับไอ้สรพิษไม่มีอะไรเลยผลประโยชน์อย่างเดียวพอเขามาจัดเรื่องเป็นราวให้มันถูกต้องไม่มีการผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่ออกมาปุ๊บกลับไปอยู่ในชั่วเพราะแม่งไม่มีใครเอามันทุกวันนี้มันยังไม่รู้ว่ามีใครเอามันนะเนี่ยมันยังนึกโอ้โหกลางมันนั่นก็โดนจอเจล่อไปรอบเที่ยวนี้อาการหนักไอ้กระโนกกูจะบอกมึงนะมึงไม่บอกว่าปากครอบนายกยิ่งลักษณ์นี่มึงรู้ไหมว่าคนเสื้อแดงเขาแค้นขนาดไหนว่าอีหมอนจะเดินถนนไม่ได้อ่ะจะเตือนมึงจริงๆนะหน้ามึงก็เหมือนไอ้พวกบ้ากามอยู่เลยหน้าตามเขาบอกมันบ้ากามดูไม่ได้อยู่แล้วหน้ามึงเหี้ยอยู่แล้วนี่มึงทำตัวอย่างนี้แสดงความถอยออกมาแล้วต่อไปนี้กูอยากจะรู้ว่ามึงไปไหนเนี่ยมึงจะเดินถนนได้ไหมเนี่ยมึงไม่ต้องหลบๆซ่อนๆตัวหรอวะแล้วมึงรู้เปล่าว่าคนเสื้อแดงมันเยอะขนาดไหนเนี่ยแล้วมึงไปว่าออกบ้าใครมึงว่านายกทักษิณเอาไว้อะคนยังพอทนเลยนี่มึงเล่นนายกยิ่งรักเลยเหรอโอ้โหมึงใช้ได้เลยนะเว้ยดูอาการมึงเลยเอาละเราจะพูดอะไรมากกว่านี้มันก็เท่านั้นแหละบอยนี่ก็ด่าไปมันไอ้นี่ก็เลวสุดๆจริงจริงมันใหญ่มากก็ไม่ได้ต่างกันหน้าด้านหน้าทนชิบหายมึงถูกก็ไล่ออกมาจากช่อง3เนี่ยทะเลาะกันในเรื่องโกกินกันร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วมึงก็ไม่พอใจเขาขนาดพวกมึงกัดกันเองแล้วมึงก็มาเปิดตัวอาศัยว่าเขาก็ดูว่ามึงมาจากสายเนชั่วให้ไอ้หัวล้านเนชั่วไอ้สิทธิชัยอยู่ช่วยคุยเจรจาให้แล้วไอ้สิทธิชัยไอ้หัวล้านนี่ก็ตัวเหี้ยเหมือนกันทุกอย่างแม่เอาหมดเด็กใครอัปปีมาลากุลซีใครซีอนันต์ปัญญาลาชุนพวกแม่งไปกันหมดทั้งแก๊งเอาวันนี้ยาวแล้วพอแค่นี้50นาทีเรามาดูเรื่องต่อไปหรือมีคนพูดเรื่องทางใต้เนี่ยบอกว่าสองข้างทางมันลกเรื่องนี้เนี่ยปลายนายกทักษิณเนี่ยเคยคิดจะขยายถนนท่านฟังให้ดีๆนะขยายถนนไปจนทั้งว่ามันไม่มีต้นไม้ขึ้นได้แล้วทำเป็นเรื่องเป็นราวถ้าไปดูฝั่งมาเลที่ติดกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาเคลียร์2ข้างถนนเคลียร์หมดมองมานี่สุดหูลูกตาใครแอบซ่อนตัวไม่ได้แล้วทุกวันนี้ทำไมมันทำเงี้ยงบแม่งมีเอางบลงไปจะไปทำงี้ก็ไม่ได้เพราะแม่งเอางบไปแดกกันมันก็เลยลบกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการมันเป็นมิกซ์สัญญีผมบอกได้ไงถ้าพักแมลงเสียออกจากที่นี่เมื่อไหร่นะทุกอย่างจบหมดโอเควันนี้ก็แค่นี้พอเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรอะ The Supremacy of the Parliament The House of Parliament แล้วก็มีเรื่อง The Supremacy of the Constitution เดี๋ยวก็ฟังดูแล้วกันเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งหมดและความเกี่ยวพันกันและทำไมถึงมีรัฐธรรมนูญอนันต์ปัญญาราชูนเกี่ยวด้วยยังไงก็ฟังนะครับแล้วก็จบจากนั้นเรามาตอบคำถามกันยาวเลยเอาวันนี้เราจะมาคุยเรื่องรัฐธรรมนูญกันผมว่าแปลกดีเอารัฐธรรมนูญแบบที่ผมเข้าใจนะผมไม่ใช่จบด้านไอ้กฎหมายมหาชนมาเอาแบบที่ผมเข้าใจก็ท่านก็ดูว่าศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทยเนี่ยสรุปแล้วชักเข้าชักออกเต้นเป็นลิงฟ้องคนนู้นคนนี้มั่วไปหมดเนี่ยเสียหมาคือแม่งเป็นบ้าหรือในมาร์กอ่ะผมดูแล้วเป็นบ้าหรือในมาร์กและอ่านในคำวินิจฉัยส่วนตัวของมันเนี่ยที่คุณอะไรวีรประวัติไอ้คนนี้เก่งนะอาจารย์ท่านนี้เก่งนะผมฟังเขาคุยผมว่าเขามีขืนดีว่ะแล้วก็กล้าพูดด้วยไอ้คนอื่นก็กลัวกล้าเขากล้าพูดมันตลกตรงไหนวะมันตลกที่ว่าบอกพ่อไปเสร็จแล้วแม่งชักออกเฉยเลยออกมาแถลงก่อนวันที่31บอกเฮ้ยไอ้วาระสามนี่ไม่ได้ห้ามนะเชิญตามสบายแต่ว่าให้รับผิดชอบกันเองเอาแม่งพูดตามไปจารันบัตรพันบาทเลยพูดตามไปจารันพันบาท
ล้วสารรัฐธรรมนูญตัวไอ้มันฟ้องผมเนี่ยผมสงสัยอยู่ครับแล้วฟ้องให้มันคนหรือเปล่าวะเอ้ยไอ้สารเหี้ยๆไอ้กสันไอ้กสันเสียวที่สุดไอ้ตัวเหี้ยตัวใหญ่เลยได้ประธานสารรัฐธรรมนูญคนเก่าเนี่ยมันไปไหนวะอยู่ดีๆแม่งตายเฉยว่าทำไมมึงอยู่ดีๆโผล่ไปได้วะสรุปแล้วพวกมึงนี่เล่นกันเป็นทีมเลยนะเนี่ยเล่นเที่ยวฟ้องมึงรู้มึงนี่มั่วหมดผมจะดูมันไอ้ผมจะดูไอ้สารรัฐธรรมนูญนี่มันต่อไปมันจะเป็นยังไงเรามาคุยวันนี้มาคุยเรื่องรัฐธรรมนูญผมว่ารัฐธรรมนูญโลกนี้มันตลกนะท่านเชื่อไหมว่าประวัติรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าท่านไปค้นมานะมันจะไม่มีอ่ะไม่มีประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญมันมีอะไรรู้อ่ะมันมีประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญมันจะมีประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญอเมริกาประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญกรีกซึ่งมีมาร้อยกว่าปี200ปี200กว่า300ปีไม่มีรัฐธรรมนูญไม่รู้แม่งมาจากต่างคนต่างตัวใครตัวมันละงานนี้รัฐธรรมนูญเยอรมันอะไรมันบอกการวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญประเทศไทยวิวัฒนาการรัฐธรรมนูญอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นแต่มันไม่มีบอกว่ารัฐธรรมนูญมันมาอย่างไรไม่มีสรุปแล้วรัฐธรรมนูญคืออะไรไอ้รัฐธรรมนูญก็คือไม่มีรัฐธรรมนูญเมื่อแล้วแต่ประเทศนั้นจะเขียนยังไงเขียนตามใจมันชอบแล้วมันเริ่มง่ายๆเหมือนว่าเรามาเริ่มตัวแม่แบบไอ้รัฐธรรมนูญคืออังกฤษไอ้อังกฤษมันมีรัฐธรรมนูญไม่มีแล้วมันใช้อะไรเป็นรัฐธรรมนูญคือพูดง่ายๆว่าตัวบทกฎหมายทั้งหมดของมันคือตัวรัฐธรรมนูญมันเอาอย่างนั้นเลยมันบอกกูอย่างเงี้ยแล้วตัวบทกฎหมายมันมีไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันบอกแล้วตัวบทกฎหมายกูอยู่ตรงไหนคือการตัดสินคดีความกูการตัดสินคดีความของอังกฤษคดีไหนตัดสินอันนั้นเป็นมาตรากฎหมายใช้เป็นมาตรากฎหมายเทียบเคียงได้นั่นคือคอมมอนลอกฎทั่วไปกฎทั่วไปเขาเรียกว่าอะไรคือกฎที่คอมมอนเซนส์กฎสามัญสำนึกของคนอังกฤษเองแล้วทำไมมันทำนี้มันทำอย่างนี้ได้เพราะอะไรมันทำอย่างนี้ได้เพราะว่าคนของมันเนี่ยอยู่ในกรอบประเพณีของกฎหมายมาเป็นเกือบพันปีนี่คือวิธีมันเป็นคัสตอมเมอรี่มันเป็นประเพณีนำมาตลอดเลยประเพณีนำมันคือประเพณีนำแบบตัวบทกฎหมายอยู่ในกรอบของประชาธิปไตยลักษณะของมันเนี่ยแล้วถามว่าซูพรีเมซีอันนี้ไม่ใช่บอนซูพรีเมซีนะบอนซูพรีเมซีก็คือความยิ่งใหญ่ของเจสันบอนไม่ใช่นะไอ้ที่จ่ายสายไปไม่นานเนี่ยบอนซูพรีเมซีอันนี้คืออะไรนี่คือ the supremacy of the house of parliament ก็คือห้องปิดก็คือความยิ่งใหญ่อำนาจสูงสุดขึ้นอยู่กับสภาเดียวๆเลยไม่มีรัฐธรรมนูญตลกมากแล้วพอไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้หมายความว่าทุกอย่างแม่งตัดสินโดยสภาสภาเป็นตัวชี้นำชี้นำทุกอย่างในประเทศหมดทุกอย่างมีกระทั่งแม้กระทั่งมีตัวหนึ่งเราเรียกว่าเดอะซูพรีเมซี่เฉยๆแปลว่ามันเป็นตัวกฎหมายตัวหนึ่งแดงติดเดอะซูพรีเมซี่หมายถึงอะไรรู้ป่ะหมายถึงกฎหมายที่แต่งตั้งกษัตริย์และกฎหมายที่จะถีบกษัตริย์ออกไปเอ้าโอ้โหมันไม่ธรรมดาเว้ยมันมีกฎหมายที่แต่งตั้งกษัตริย์ตามสภาคือสภาแม่งมีอำนาจสูงสุดกูจะแต่งตั้งคุณนี่เป็นกษัตริย์ก็ได้กูจะบอกให้มึงเลิกก็ได้มันมีครั้งหนึ่งมันเคยถกเถียงกันในสภาว่ามันจะเลิกไอ้ราชวงศ์วินเซอร์ทั้งหมดเลยป้อมบอกไอ้หาใช้เงินเยอะชิบหายเลยแล้วเอาเงินประชาชนมาใช้แล้วมันก็ถกเถียงไปถกเถียงมามันบอกว่าแล้วตกลงเอายังไงไอ้วินไอ้ราชวงศ์วินเซอร์พระเจ้าเฮดอลิซาเบธไม่คุยอลิซาเบธเนี่ยมันก็บอกเฮ้ยพวกเราต้องประหยัดท่านไม่เห็นหรือแม่ขายวังเนี่ยขนาดขายวังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อลดเงินภาษีราชภาษีอากรราษฎรที่เอามาชดเชยเอามาสนับสนุนไอ้ราชวงศ์วินเซอร์แล้วถกเถียงไม่ถกเถียงช่วงนั้นมีปัญหามากถกเถียงไม่ถกเถียงนำเฮ้ยเก็บไว้ก่อนไอ้สภาสูงไอ้ House of Lords ไอ้ House of Parliament บอกเฮ้ยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บมันไว้ก่อนเพราะว่าโอ้มาเท่อะมาเท่เพราะอะไรด้วยมันเป็นวัฒนธรรมของมันไปแล้วเป็นวัฒนธรรมของมันแล้วตัวอังกฤษเองมันรู้ว่าไอ้ประเพณีวัฒนธรรมการที่มันมีกษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขเนี่ยมันมีมา 3,000 ปีเพราะงั้นมันบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้ดูเล่นตั้งแต่พวกเชลติกแล้วไม่พูดถึงอาเธอร์อูเธอร์อูเธอร์อาเธอร์อูเธอร์คือพ่ออาเธอร์กษัตริย์อาเธอร์มันมีเมืองเนี้ยมันมี3,000ปีมันไล่ family tree ของมันนะไอ้เผ่าพันธุ์กษัตริย์มันไล่ขึ้นไปถึง 3,000 ปีได้
มันเก็บบันทึกกันถึงขนาดนี้ความละเอียดความเป็นคนที่มีกรอบเดินความที่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มี regulate มี regulation มีวินัยเมื่อประชาชนมันมีวินัยกษัตริย์มันก็ต้องมี royal principle ต้องมีกฎมณฑีบาลที่ถูกบังคับตายตัวเนี่ยตามมาว่าโอเคอังกฤษ how the supremacy of the house of parliament อันนี้มาถึงพออเมริกันแม่งลงชนะอังกฤษในอเมริกามันประกาศ liberate ตัวเองว่ากูเว้ยthe 4th of July the liberation day วันประกาศอิสรภาพประกาศเสร็จอเมริกาแม่งงงมันวันอย่าลืมอเมริกาแม่งเป็นชนชาติอเมริกันทั้งหมดอเมริกันนี่ทุกชนชาติเลยอ่ะมีสักกระเบือยาลือลบแม่งปกอยู่ในอเมริกาหมดเพราะทุกคนไปขุดทองนี่นั่นสมัยก่อนมันตื่นทองที่อเมริกาทุกคนก็ไปขุดทองเพราะว่าหากินยากในทางยุโรปปรากฏวิธีการคนที่อเมริกันเนี่ยคิดขึ้นมาก็คือว่าในเมื่อกูลบชนะอังกฤษกูไม่เอาแบบอังกฤษเลยการปกครองกูก็ไม่เอาแบบมึงแล้วตอนนี้อเมริกาบอกเรื่องมันยาวไงบอกกูร่างรัฐธรรมนูญเองมันก็ร่างรัฐธรรมนูญตามแบบฉบับนั่นอเมริกันนี่มันถือรัฐธรรมนูญตัวอเมริกันเองเมื่อไม่มีประมุขประธานาธิบดีเป็นประมุขแต่ประธานาธิบดีก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันมันก็เลยต้องมีไอคอนมันต้องมีพระเจ้ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นไฮโพเทติคอลไอคอนดีอีติกจะถามอาจารย์หลานก็จบด้านนี้มาไม่ใช่ดีอีตรีเนี่ยรู้สึกจะใช่ดีอีตรีที่แปลว่าการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเป็นคือการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเป็นพระเจ้าในความรู้สึกที่เป็นพระเจ้ามันก็สร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญก็คือพระเจ้าของเขาของอเมริกาท่านดูหนังเรื่องอะไร The Treasure ที่เล่นโดยอะไรวะ Nicolas Cage ท่านเห็นไหมมันเก็บนักศึกษารัฐธรรมนูญยังก็โอ้โห Bible เหมือนพระคัมภีร์รัฐธรรมนูญคือพระคัมภีร์ Bible นี่ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก Bible ก็คือวรรณคดีฉบับแรกของโลกเหมือนกันการเขียนรัฐธรรมนูญของอีกันเนี่ยมันเขียนขึ้นมาเลยโอ้ตามคือเราไม่สามารถที่จะอธิบายละเอียดมันก็เขียนตามที่มันต้องการแล้วก็ปรับปรุงมันแก้ไขปรับปรุงมาเรื่อยทุกชาติทุกภาษาใช้อย่างนี้หมดมันก็ใช้รัฐธรรมนูญแล้วมันก็เอารัฐธรรมนูญเอาความใกล้เคียงกับอังกฤษแต่ว่าอังกฤษมันมีประมุขแต่มันไม่มีเอารัฐธรรมนูญเป็นคือเป็นหลักเป็นไอคอนตัวหลักยึดโดยมีประธานาธิบดีแล้วมันก็เรียกลักษณะการของมันทั้งหมดนี่ The Supremacy of the Constitutionคือความอำนาจสูงสุดอยู่กับตัวรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญว่ายังไงว่าอย่างนั้นแต่อังกฤษที่รัฐสภาว่าไงว่าอย่างนั้นกลับมาเยอรมันนี่ระบบกษัตริย์แป้งเฮียสุดๆยิ่งกว่าไทยไม่ใช่ยิ่งกว่าไทยยิ่งกว่าทุกประเทศในโลกโอ้โหเวลาแม่ง absolute power จริงๆใช้อำนาจสิทธิ์ขาดจับคนฆ่าทิ้งติดคุกอะไรมั่วไปหมดจนกระทั่งราษฎรแม่งลุกคือขึ้นมาทั้งประเทศแม่งล่อกษัตริย์จะหายทองเลยแล้วมันตัวเยอรมันขึ้นมาเอาไงเดียวเยอรมันบอกให้กูไม่เอากูเอารัฐสภานะปรากฏว่ามีรัฐสภาเสร็จแล้วไอ้ฮิตเลอร์เสือเหี้ยเล่นเกมในรัฐสภากลายเป็นเผด็จการทางรัฐสภาไปเยอรมันพอลบแพ้สงครามโลกเยอรมันจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอ้วกแตกมันก็มองออกว่าเฮ้ยถ้าขืนปล่อยอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่งเจอฮิตเลอร์คนที่สองอีกมันบอกเอาใหม่เว้ยเอาใหม่ทำไงมันบอกกูไม่เอาเลยฮะไอ้ลักษณะไอ้ supremacy of the house of parliament กูเอาไปเลย the supremacy of the constitution แล้วมันยังสร้างศาลรัฐธรรมนูญศาลบ้าศาลปกครองอะไรเต็มหมดเพื่อเป็นดุลถ่วงกับตัวรัฐธรรมนูญเองดุลถ่วงกับสภาเองคือมันถ่วงมาทุกจุดเลยจนกระทั่งว่ามึงก็ถ่วงกันเองผมถึงบอกระบบศาลเยอรมันแม่งดีแล้วทำไมคนเยอรมันทำได้คนเยอรมันเนี่ยมีระเบียบวินัยเนี่ยดียิ่งกว่าคนอังกฤษยิ่งกว่าคนอังกฤษก็เคยคุยเรื่องกลิ่นเอาเรื่องง่ายๆเรื่องแผ่นเสียงสมัยก่อนแผ่นเสียงที่เราเรียกบิ๊กอัพเทิร์นเทเบิลแผ่นที่ดีที่สุดเนี่ยของโลกเนี่ยคือเยอรมันโดยทั่วไปนะเมเจอริตี้นะลองมาคือแผ่นของอังกฤษแต่สองประเทศนี้สู้อีกอันนึงไม่ได้
แผ่นของสวีเดนดีที่สุดในโลกอ่ะแล้วที่เหลือก็อิเลเกคาไปว่ากันไปทำไมเขาบอกคนเยอรมันเวลาคลึงทำเกี่ยวกับ เครื่องจักรคนเยอรมันทำได้เก่งกว่าคนอังกฤษเยอะเพราะละเอียดกว่าเยอะแต่อังกฤษเก่งไม่เก่งแล้วอังกฤษลองเยอรมันเพราะอะไรพวกคนเยอรมันเนี่ยคือพูดง่ายว่าไอ้พวกไอ้ไมเนอร์สลาฟพวกสลาฟน้อยคือพวกสลาวินิกที่เป็นชนเผ่าน้อยของสลาฟพวกนี้มันทำละเอียดมากแค่นี้เห็นทุกอย่างทำละเอียดหมดเลยถ้าท่านไปเยอรมันท่านจะรู้ว่าคนเยอรมันมีระบบมีระเบียบวินัยทุกอย่างเป๊ะแล้วดีถือระเบียบนั้นมันก็สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นของมันก็เหมือนกัน the supremacy of the constitution คือใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักแต่รัฐธรรมนูญของเยอรมันมันยิ่งกว่าของอเมริกานะมันมีการถ่วงอำนาจจนพวกมันเสร็จก็นี่ไงมาถึงศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นลากออกมาเนี่ยไอ้ไทยเราเนี่ยไอ้เนี่ยนี่ชื่ออะไรวะอะไรวะไอ้อนันต์ปัญญาลชุนไปลากมาเสร็จทำไมถึงลากเอาถึงไปก๊อปปี้ไอ้รัฐธรรมนูญของเยอรมันมาเต็มๆถามว่าเพราะอะไรอนันต์ปัญญาลชุนเนี่ยข้างบนสั่งลงมาว่าให้สร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาอันหนึ่งแล้วให้ไอ้พรรคแมลงเซียมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ให้พรรคแมลงเซียเนี่ยปกครองไปเรื่อยๆนี่คือเกณฑ์ที่วางไว้นะตั้งแต่ปี40วางไว้ตั้งแต่ปี40ในพรรคมาเลเซียจะเป็นประเทศเป็นพรรคที่ปกครองประเทศนี้เป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วไอ้ข้างบนก็กลัวอะไรกลัวว่าไอ้พรรคเฮียนี่ตอนหลังจะคุมเกมไม่อยู่ไม่ยอมเชื่อฟังข้างบนมันก็เลยสร้างดุลถ่วงทั้งหมดมันถึงเอาระบบของเยอรมันมาล่างรัฐธรรมนูญปี2540แล้วถามว่ารู้คนรู้ไหมบางคนก็ไม่รู้ว่ามันมีเกณฑ์นี้อยู่ข้างบนเพราะตอนนั้นพวกเรายังมืดบอดอยู่ไอ้ข้างบนมันก็กลัวว่ากูขืนปล่อยให้มึงเป็นรัฐบาลไปสัก 3-4 สมัยแล้วกูคุมเกณฑ์มึงไม่อยู่มึงก็จะกลายเป็นเผด็จการทางรัฐสภาเหมือนกันมันถึงสร้างศาลรัฐธรรมนูญมีหมดเหมือนเยอรมันไงแต่แล้วคนของเราเหมือนเยอรมันไม่เหมือนเยอรมันนี่ระบบกษัตริย์ระบบเผด็จการมันแทบจะสูญพันธุ์เลยคนมันทุกคนรีไลซ์ได้ตระหนักว่าประเทศนี้จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่จริงๆจังๆผมเคยพูดเยอรมันเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่เป็น fully industrialized country นะเป็นประเทศเดียวในโลกที่เป็นอุตสาหกรรมสมบูรณ์แบบซึ่งเมื่อเป็นถึงอุตสาหกรรมสมบูรณ์แบบนั้นหมายความว่าระบบคอมมิวนิสต์ของคาร์ล มาร์กซ์จะเข้ามาแอพพลายใช้ได้เพราะจะสามารถต่อยอดให้มันคือเรียกอะไรมันจะมี law of diminishing return ตีกลับคือคุณใส่อะไรเข้าไป GDP ไม่โตอ่ะเพราะมันสมบูรณ์ด้วยตัวมันเองแล้วคุณจะสามารถทำยังไงให้เพิ่ม GDP ได้มีทางเนี่ยคุณต้องเอาระบบข่าวมาร์กมาใช้เอาระบบคอมมิวนิสต์มาใช้ก็นี่ไงแล้วตัวไอ้นั้นมันแสบนะไอ้ข้างบนแม่งสั่งแล้วมันก็วางเกมเนี่ยทั้งไอ้นั่นแล้วทุกคนไอ้คนเขียนรัฐธรรมนูญทุกคนก็ไม่เคยมีใครรู้ว่ามันมีเกณฑ์นี้ซ่อนอยู่แต่ความที่แม่งซวยเพราะอะไรเสือกเลือกตั้งแพ้นายกทักษิณพอเลือกตั้งแพ้นายกทักษิณเข้าไปในสภาเท่านั้นเองเราเป็นเรื่องเลยกูเห็นว่าเป็นเรื่องเลยกลายเป็นรับเผด็จการรัฐสภามันโดนลงมาเลยว่านายกทักษิณเผด็จการรัฐสภามาเที่ยวแรกยังพอว่านะยังโอ้ยป้อมกล้ามกันไปได้ไม่มีใครรู้ว่ารัฐธรรมนูญปี40แม่งซ่อนอะไรไว้พอเลือกตั้งที่เราที่2มา377ทั้งนั้นตานี่แม่งเต้นเลยนะไอ้ข้างบนเต้นหมดชิบหายเลยเฮียกูสารร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะต้องการให้พรรคมาแรงซี่มาเป็นรัฐบาลสื่อไปเอาคนอื่นมาเป็นแล้วเสือเป็นอีกรอบ2หนักกว่าเดิมอีกถึงต้องมาออกแรงทั้งหมดเนี่ยเพื่อทุบนายกทักษิณก็ถามว่าออกแรงทั้งหมดทุบนายกทักษิณด้วยไอ้ทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะต้องการทำลายรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ด้วยเพราะมันวางเกณฑ์รัฐธรรมนูญมาผิดมันนึกว่าทำแบบนั้นแล้วไปพรรคแมลงเซียจะได้เป็นรัฐบาลแต่เสือไม่ได้เป็นแล้วพอพรรคอื่นมาได้เป็นปุ๊บมันกลายเป็นว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นมันเอื้ออำนาจให้กับคนที่มาเป็นรัฐบาลตั้งแต่ปี2540แล้วมันวางเกณฑ์ต่อไปว่ายังไงมันวางเกณฑ์ต่อไปว่าเฮ้ยนายทักษิณจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ขอบอกให้ป้ากากามึงอะโง่แล้วมึงคิดมากเกินไปถ
ถ้ามึงบอกนายกทักษิณนายกทักษิณมีเกือบแสนล้านบอกนายกทักษิณว่าท่านนายกท่านพอแล้วออกจากการเมืองผมจะบอกให้นะไม่มีคนรวยที่ไหนหรอกครับเขาไปเสี่ยงคนรวยเขาไม่อยากไปต่อยชาวบ้านนะครับเขากลัวเขามีความสุขนายกทักษิณก็คงจะบอกกูบายบายเลยขอบครับท่านผมบายบายแล้วครับการเมืองท่านก็ลอยตัวออกไปเป็นมหาเศรษฐีอยู่กับความสุขไม่ดีกว่าเปล่าแต่มึงกลัวมึงกลัวไงมึงกลัวว่านายกทักษิณออกไปแล้วก็มีเงินก้อนนี้จะมาเล่นงานอะไรมึงจะมาเล่นการเมืองต่อมึงไม่เชื่อเขาไงมึงไม่เชื่อว่าถ้ามึงพูดนายกทักษิณว่าช่วยลาออกแล้วนายกทักษิณมึงไปเล่นครับมึงไปลิฟเงินเขามึงไปลิฟเงินเขาแล้วมึงไปต้อนเขาจนทั้งเขาว่านี่นะหมาจนตอกติดฝาแล้วเขาก็สไตรแบ็กตีกลับเขาหาเงินมาตลอดทั้งชีวิตแว่น 7-8 หมื่นล้านมายึดเขาทิ้งครึ่งอย่างเงี้ยใครแม่งจะยอมวะนี่แหละคือความคิดผิดเกณฑ์ที่คิดผิดมาตั้งแต่ต้นคิดผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วถึงทำให้เกิดรัฐประหารแล้วทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องการเขียนรัฐธรรมนูญอันใหม่ซึ่งจะต้องล็อกไว้ทุกอย่างเลยรัฐธรรมนูญปี2550นี่ล็อกไว้เพื่ออะไรเป็นกับระเบิดเลยเป็นกับระเบิดให้กับฝ่ายประชาธิปไตยใครแม่งขึ้นมาเป็นไอ้รัฐธรรมนูญก็เหยียบอยู่บนไอ้กับระเบิดอันนี้แล้วกูไปต่อยกับมึงกูต่อยกับมึงแล้วยังไงไอ้ป้าป้ากาก้าแล้วปล่อยไอ้ป้าป้ากาก้าแล้วไอ้ประชาธิปไตยเหยียบอยู่บนกับระเบิดยกเท้าผิดทีเดียวไอ้ระเบิดแม่ระเบิดเราตายแล้วถามว่าเอ้ยทุกวันนี้เราจะแก้รัฐธรรมนูญมึงกำลังจะแก้ระเบิดลูกนี้แล้วถ้าคุณไม่แข็งแรงเนี่ยคุณแก้ได้มั้ยคุณต้องรอจนกว่าปลาฝ้ากากล้าแม่งแพ้ไปก่อนแล้วคุณค่อยมาแก้ระเบิดลูกนี้ตอนนี้คุณตั้งการคุมเชิงมันก่อนมันต่อยคุณไม่ได้คุณก็ปล่อยมันไม่ได้เพราะคุณเต้นฟุตเวิร์คไม่ได้เต้นฟุตเวิร์คไอ้ระเบิดลูกนี้จะระเบิดนี่คือเรื่องทั้งหมดในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นจนจบแล้วถ้าไว้รัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเราจะใช้รัฐธรรมนูญแบบเยอรมันไม่ได้เลยถ้าถามผมผมไม่ใช่กฎหมายมหาชนแต่ผมว่ามันไม่เหมาะมันไม่เหมาะเลยญี่ปุ่นคุณดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับคนไทยคนแบบไหนคนอะไรก็ได้คนง่ายๆพวกไทยแท้คืออะไรก็ได้ง่ายๆมีเหตุมีผลฝรั่งลงบันทึกสมัยพระนารายณ์ซื้อของขายของไม่มีช่างตวงวัดเอาหยิบไปหยิบเท่านี้ก็เอาเท่านี้จ่ายเท่าไหร่เท่านี้ก็เท่านี้คือซื้อขายกันทุกอย่างง่ายๆหมดไม่มีมาตรฐานเลยนี่ฝรั่งบันทึกมาอ่านของฝรั่งบอกประเทศนี้ตลกมากทุกอย่างง่ายๆฝรั่งบันทึกอีกบอกเวลาแม่งอะไรคนตายมรสพมีมรสพมีร้องรำทำเพลงพระสวดร้องเป็นเพลงก็มีทางมอญก็ทำกันแล้วฝรั่งก็บันทึกบอกคนไทยบอกคนตายเนี่ยมันไม่ได้เสียใจนะมันบอกว่าเออไอ้นี่หมดทุกข์แล้วกำลังจะเสด็จสุขไปสู่สวรรค์มันถึงมีงานศพงานละเลิกงานไอมรสพต่างๆในวัดเพราะอะไรเพราะมันมองคนละมิติคนละมุมเลยกับฝรั่งมันเศร้าเงียบไอ้นี่คือหลังทำเพลงมันตลกสิ้นดีนะแล้วนี่คือคนไทยแล้วรัฐธรรมนูญไหนแบบไหนที่บอกเราแล้วเขียนไว้นะโอ้ก็เห็นไหมสารรัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญออกมาก็สวยหรูเป็นกับระเบิดทั้งหมดเลยแม่งล็อกตัวเองแล้วใครคนวางเกมในรัฐธรรมนูญนี้ผมก็บอกแล้วมีอยู่คนเดียวแหละไอ้ที่จบสกูอัพลอนดอนแก่งักเลย890ท่านนักศึกษาที่เคารพรักเวลาสอนอยู่จุฬาท่านเขาพูดอย่างนี้ตลอด40กว่า50ปีแล้วท่านนักศึกษาที่เคารพรักที่เป็นนายกสมัยปี19สมัยพลเอกสงัดชะลออยู่พอปฏิวัติทำรัฐประหารเสร็จก็ยกคนนี้ขึ้นมาเป็นนายนินกายวิเชียรคนใหญ่หน้าแหลมฟันดำมีปัญญามาล่างแล้วทำมันดูไอ้คนนี้ไอ้นรนิตมีปัญญาไอ้นรนิตพ่อเก่งจะได้หาไอ้สอเสจบุตรที่อยู่ในคุกเขียนดิกชันนารีเป็นดิกชันนารีที่ดีที่สุดของประเทศไทยถึงทุกวันนี้และดิกชันนารีสมัยใหม่ผมดูแล้วหมาไอ้แดกทั้งอันคนเนี้ยเก่งและเนี่ยเก่งผมตอนมาเล่าแล้วทำมันดูเหมือนยังนั่งนึกว่าไอ้นี่
พ่อมันเก่งตัวลูกมันได้เก่งปรากฏมาล่างแล้วทำรูดออกมานี่หวยแตกเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่หมูนะไม่หมูมันคือกับระเบิดตัวนึงดีๆยกตีนขึ้นมาเมื่อไหร่แม่ระเบิดระเบิดทันทีก็รอให้คู่ต่อสู้เรามันพักร้อนก่อนคือมันพักผ่อนไปตลอดกาลแล้วค่อยมาแก้ก็ไม่สายหรือไม่เราก็ต้องทำตัวเราให้แข็งแรงสุดชีวิตเลยมีคนดูเชียร์เราเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะวันนี้ก็คุยสอบพีเฮล่า Supremacy of the Constitution Supremacy of the House of Parliament ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีอังกฤษประเทศเดียวที่มันเป็นอย่างนี้นะก็ดูพูดหลายครั้งแม็กอาเธอร์ไม่ได้จบกฎหมายไม่ได้จบกฎหมายมหาชนไม่ได้รู้เรื่องอะไรของกฎหมายเลยรัฐศาสตร์คงจะรู้นิติศาสตร์ก็ไม่รู้พอแม็กอาเธอร์ตีญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นยอมปุ๊บแม่งลากกษัตริย์ญี่ปุ่นจักรพรรดิญี่ปุ่นลงมาติดดินเขียนร่างรัฐธรรมนูญที่ญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นมันทำไงญี่ปุ่นก็ใช้รัฐธรรมนูญของมันอันนั้นอันที่แม็กอาเธอร์เขียนโดยเสนาธิการทหารกลุ่มนึงซึ่งไม่มีใครจบนิติศาสตร์เลยร่างรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นมาญี่ปุ่นใช้รัฐธรรมนูญอันนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คุณคิดว่ากี่ปีตั้งปี2488แล้วหลังสงครามกี่ปีไม่เคยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแก้มาตลอดอันไหนไม่เหมาะก็แก้รัฐธรรมนูญก็เหมือนอะไรเหมือนพระไตรปิฎกเหมือนคัมภีร์คือต้องแก้ทำไมนั้นพระพุทธเจ้าบอกเดี๋ยวพระไตรปิฎกอันนี้ไม่ดีเปลี่ยนร่างใหม่มีไม่มีเห็นไหมอันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนพระเจ้าก็บอกว่ามีกฎข้อนึงอย่างสองวันก่อนก็ฟังเรื่องอะไรชื่ออะไรพระอะไรนะที่ไปบวชเป็นพระแล้วกลับมาบ้านพ่อแม่ก็บอกให้ช่วยทำลูกให้หน่อยยังไม่มีกฎห้ามพระเสพสังวาสพระก็ทนพ่อแม่บังคับขู่เข็นไม่ได้ก็เป็นหลับนอนกับเมียเสร็จแล้วพอกล่าวไปถึงก็ไม่มีปัญหาผู้เจ้ารู้ขึ้นมาก็มีคนติดหินนินทาบอกไปเสพเป็นหลับนอนกับเมียผู้เจ้าเลยออกว่าพระห้ามเสพกามห้ามถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงเสร็จแล้วทำยังไงต่อไปก็กฎหมายก็เกิดกฎเขียนกฎนั้นใหม่เข้าไปในพระไตรปิฎกว่าพระห้ามถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงยังไม่ได้ห้ามถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงนะแค่ห้ามเสพห้ามหลับนอนกับผู้หญิงไอ้ถูกเนื้อต้องตัวมาทีละหลังทีละกดทีละกดเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้แล้วพระอันนี้พระองค์นั้นผิดไม่ผิดไอ้ผมจำชื่อพระองค์นั้นไม่ได้ไม่ผิดเพราะอะไรไม่ผิดเพราะว่าตอนที่พระองค์นี้ไปหลับนอนมันยังไม่มีกฎข้อนี้มันย้อนหลังกลับไปไม่ได้เพราะมันยังไม่มีกฎหมายเหมือนภาษาละตินเมื่อ 3,000 ที่บอกนูลุ่มครีมังนูล่าโพเอนาเซนิเลเยเหมือนกันนูลุ่มครีมังโนไครม์นูล่าโพเอนาโนพันนิชเมนต์เซนิเลเยวิทเอาลีกอลิตี้ชัดเจนเมื่อไม่มีอาชญากรรมก็ไม่มีการอะไรลงโทษเมื่อไม่มีการลงโทษเพราะไม่มีอาชญากรรมอาชญากรรมไม่มีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกฎหมายมันถือเป็นอาชญากรรมไม่ได้ก็มันไม่มีกฎหมายนี่ไม่ใช่การที่มันทำอาชญากรรมตรงนั้นไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ผิดเพราะมันไม่มีกฎหมายที่ไปบังคับเรียกมันว่าอาชญากรรมเมื่อมันไม่มีอาชญากรรมก็ไม่มีการลงโทษเรื่องเดียวกันมันย้อนหลังกลับไปไม่ได้ก็เหมือนที่มันยุบพรรคย้อนหลังแล้วก็ไอ้คำนี้มันมีมา 3,000 ปีแต่ไอ้สายเหี้ยๆเมืองไทยมึงอยากทำขาเลยมึงก็ทำทั้งโลกเขาก็มองเลยแม่งตลกเลยก็ถึงเอาพระไตรปิฎกเอ๊ะพระอะไรนะจำชื่อไม่ได้เคยเล่าในอดีตในตะไคร้เก่าทุกอย่างมีกฎเกณฑ์บังคับกันเสร็จในตัวทำไมพระผู้หญิงห้ามซักจีวรพระถามว่าผู้หญิงทำไมห้ามซักจีวรพระครั้งหนึ่งมีแม่ชีคนหนึ่งหลงไปที่แม่ชีคือผู้หญิงคนหนึ่งไปหลงรักพระองค์หนึ่งแล้วพระนี่ตกกลางคืนก็ฝันเปียกน้ำกามก็หลั่งติดจีวรหญิงคนนี้ก็ดูแลพระองค์นี้ซักทุกอย่างให้หมดก็ไปเห็นน้ำอันนี้เข้าไปความที่หลงรักต
ับผู้หญิงผู้พระองค์นี้มากก็เลยเอาไปกินแล้วมีคนไปเพชรทูลพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าเลยห้ามไม่ให้ผู้หญิงซักจีวรพระก็ถามนี่รู้ไหมเนี่ยทำไมมาเล่าอ่ะมาถึงขนาดกินกันเลยแล้วท่านถามบอกโอ้ยมันโคตรแม่งลามกจกกระเป็ดนี่คุยเรื่องจริงมีในพระไตรปิฎก 2,500 ปีกำหนัดของคนกับกำหนัดของคนปัจจุบันนี้เหมือนไหมไม่เหมือนผู้ชายนอนกับผู้ชายนี่ในตะวันออกกลางนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาครับกฎหมายเขารุนแรงมากการไปหลับนอนผู้หญิงคุณต้องรับผิดชอบเขาตลอดชีวิตปัจจุบันนี่ในตะวันออกกลางก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่คนมีตังเนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยเวลาเขาจะแต่งงานฝ่ายผู้หญิงเขาจะมีเด็กชนิดหนึ่งเด็กประมาณอายุสัก 12-13 ซึ่งหน้าตาสวยงามเหมือนผู้หญิงรับจ้างไปนอนกับไอ้ผู้ชายคนนี้ดูไว้ผู้ชายคนนี้มีความรู้สึกทางเพศยังไงแล้วมารายงานให้ฝ่ายผู้หญิงทราบพูดถ้าท่านไปตะวันออกกลางไปพักโรงแรมท่านจะเห็นเลยผู้ชายนอนกับผู้ชายด้วยกันอยู่ในห้องโดยที่ว่าไอ้เมดเอยรีเซพชันเอยทุกอย่างมันมองเป็นเรื่องธรรมดาหมดเลยลอเรนซ์ออฟอะเรเบียที่ถูกติดคุกมาถึงโดนทั้งคุกเอาหมดเพราะมันคือลอเรนซ์แห่งอะเรเบียโอ้ยนี่เล่าไปเล่ามันนี่ครึ่งชั่วโมงโอเคนะเรื่องศาลที่เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาเพราะไอ้เรื่องศาลรัฐธรรมนูญว่าความเหี้ยทั้งหลายที่มันทำไปเนี่ยมันซ่อนเล่นในประเทศที่ไม่มีอะไรที่แม่งถูกต้องเลยแล้วอยู่บนดินทุกอย่างแม่งเล่นกันระบบระดับใต้ดินหมดทุกอย่างจะแก้ต้องแก้ที่ใต้ดินแก้บนดินแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ก็ใต้ดินมันเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับก็เมนเทคครึ่งชั่วโมงนี่ครึ่งชั่วโมงตอบคำถามอีก40นาทีก็คงจะพอกับเวลาโอเคครับแล้วก็ฟังอายุรวัตเวชศาสตร์ต่อนะครับอายุรวัตเวชศาสตร์วันนี้เราจะมาคุยเรื่องการปัดเป่าความเจ็บปวดด้วยเชอรี่เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อแต่ผู้หญิง4คนจะมีคนหนึ่งซึ่งจะปวดข้อปวดเกาและปวดหัวติดต่อกันหรือปวดหัวซ้ำซากแล้วถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณลองกินเชอรี่วันละ1ชามประมาณ20กว่าลูกอ่ะมันสามารถทำให้หายปวดได้โดยไม่ระคายเคืองกับกระเพาะมันคือตัวทำให้หายปวดได้เป็นอย่างดีคนที่ทำเรื่องนี้ก็ชื่อที่มาอีสต์แลนซิงในมหาวิทยาลัยมิชิแกนรัฐมิชิแกนนะการวิจัยเนี่ยเปิดเผยว่าสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้เชอรี่เนี่ยมีสีแดงสดใสเนี่ยก็คือตัวที่ป้องกันการอักเสบได้ดีกว่า10เท่าของอีบูโปรเฟนกับแอสไพรินคือสารตัวนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าอีบูโปรเฟนกับแอสไพรินถึง10เท่าไอตัวแอนโทไซยานินสารแอนโทไซยานินเนี่ยมันช่วยปิดคือมันช่วยสกัดเอนไซม์ที่ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้เป็นอย่างดีมันไม่ผิดมันช่วยป้องกันและมันยังช่วยรักษาด้วยในความเจ็บปวดหลายๆอย่างเกิดขึ้นคือพูดมันรักษามันป้องกันความเจ็บปวดแล้วมันรักษาต้นเหตุของมันด้วยด็อกเตอร์มูราลีฮารันในแนจากศาสตราจารย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนดูนกล่าวไว้เขาแนะนำว่าให้กินผลเชอรี่อย่างน้อยวันละ20ลูกจะกินสดกินแช่แข็งหรือว่ากินแห้งก็ได้แล้วก็กินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายปวดอันที่ชิ้นวันนี้เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องอื่นต่อนะครับคือท่านไม่น่าเชื่อนะอินเดียเนี่ยมียุงเยอะบางประเทศเนี่ยในตะวันในเซาท์อีสต์อาเซียนเราเนี่ยมียุงเยอะปรากฏก็มีการจุดยากันยุงถ้าจุดยากันยุงในที่โล่งมีพัดลมพัดก็พอไหวแต่ถ้าไม่มีหยาดเด็ดขาดเนี่ยเขาค้นพบมาแล้วนะมีคนตายด้วยยากันยุงเพียบมากเพราะว่า
ยากันยุง1ขดนะ1ขดจำดีๆนะยากันยุง1ขดเนี่ยเท่ากับบุหรี่เท่ากับทนเท่ากับสูบบุหรี่100มวล100มวลนั้นคนที่จุดยากันยุงเนี่ยโดยไม่ได้สูบบุหรี่เท่ากับไอ้เนี่ยตัวนี้ไอ้คนนั้นโดนบุหรี่เข้าไปสูบบุหรี่ไป100มวลก็5 5 2ท่านไปคิดเอาเองนะฉะนั้นก็ขอบอกตรงนี้เลยว่าอย่าเด็ดขาดนะเอ้าวันนี้เดี๋ยวเรื่องจบเรื่องแอนตี้เอจที่คือเรื่องแอนตี้เอจที่เมดิเคชันเรื่องจากว่าต่อไปผมจะไม่คุยเรื่องยาวนะผมจะเอาเรื่องสั้นๆเพื่อพวกเราจำได้มากกว่าคุยเรื่องยาวๆมีเรื่องยาวคนหมอที่มหาวิทยาลัยจำไม่ได้เขาส่งมาให้โอ้โหเรื่องมะเร็งระบบมะเร็งทั้งหมดอ่ะผมอ่านเฉยๆยังปากเลยเกือบ20นาทีเดี๋ยวก็คงไม่แปลนะคือวันไหนว่างจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันอ่านแล้วเล่าให้ฟังก็ต่อไปก็จะไปเรื่อง Amazing Story Amazing Story วันนี้มี2เรื่องเรื่องแรกนี่เรื่องโอลิมปิกเรากำลังบ้าโอลิมปิกก็มีผีหนูก็ถามมาผมว่าเออมันเข้าท่าดีวะผมก็เลยว่าจะเอาเรื่องโอลิมปิกมาคุยคร่าวๆให้ฟังโอลิมปิกมันมาจากอะไรเกมโอลิมปิกเนี่ยเป็นการแข่งขันกันนะระหว่างตัวแทนของรัฐต่างๆสมัยอาณาจักรกรีกโบราณแถวเอเชียไมเนอร์เนี่ยเกมนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเกมเกี่ยวกับเป็นพวกปั้มปั้มต่อสู้ปั้มวิ่งราวอะไรแค่วิ่งไปวิ่งมาเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่ได้มีเกมอะไรมากกว่านี้เลยแต่มันเป็นเรื่องแปลกอย่างว่าเวลาเขาจะแข่งขันกันเนี่ยเขาลบกันอยู่ตลอดเวลานะแต่เวลาแข่งขันปั๊บเขาบอกว่าเฮ้ยดูดลบกันก่อนเรามาแข่งเกมกันก่อนแข่งเสร็จแล้วค่อยลบกันต่อซึ่งถือว่าใช้ได้เป็นวิธีใช้ได้แล้วก็ความลึกลับเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากเฮราเคิลกับพ่อก็เทพเจ้าซูสเนี่ยก็คือเป็นคนเริ่มต้นเกมนี้แล้วก็เรียกโดยเรียกเกมนี้ครั้งแรกเลยว่าโอลิมปิกตามชื่อยอดเขาโอลิมปัสแล้วก็เป็นประเพณีปฏิบัติกันว่าทุก4ปีจะมีการแข่งอีกครั้งหนึ่งตำนานที่เฮราเคิลเนี่ยก็ผลิตกันมาเรื่อยจนกระทั่งครั้งแรกมีการสร้างสเตเดียมโอลิมปิกสเตเดียมขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่เทพเจ้าซูสโดยวิธีเขาเรียกอย่างเขาทำอย่างนี้นะเขาเดินไป209ในจำนวน9ที่พอดีแล้วเขาเรียกระยะทางที่เดินเนี่ยเป็นภาษากรีกนะภาษากรีกอ่านว่าสเตเดียมนะแต่ภาษาละตินอ่านว่าสเตเดียมแปลว่าเวทีหรือที่ประลองแล้วก็ให้ถือ209เนี่ยเป็นหน่วยระยะทางในการแข่งขันโอลิมปิกโบราณมีมาก่อนคริสตกาลก่อนพระเยซูเกิดเนี่ย776ปีแล้วเราแค่นี้แล้วเขาก็จะอธิบายถึงวิวัฒนาการแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับพวกเทพเจ้าทั้งหลายผมคงจะไม่เล่านะมันยาวมากเกินไปแล้วก็พัฒนาการอยู่นั่งมาถึงปัจจุบันเดิมทีเดียวโอลิมปิกท่านเห็นว่าโอลิมปิกมีห่วงอยู่5ห่วงแต่ละห่วงเนี่ย represent 1ทวีป1ทวีปนะทีแรกก็อาจจะมี2ห่วง3ห่วงทวีปอเมริกาแข่งกับยุโรปเนี่ยก็2ห่วงอเมริกาใต้ก็เป็น3ห่วงใช่ไหมมาเอเชียก็เป็น4ห่วงออสเตรเลียเป็น5ห่วงก็คือ5ทวีปในโลกเท่ากับห่วง5ห่วงแล้วมันไขว้กันอยู่ในนั้นนี่คือที่มาของอะไรอ่ะของโอลิมปิกก็ตอบแค่นี้นะครับก็เอาสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปอีกเรื่องนึงที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องก็มันดีนะผมว่าเข้าท่าดีเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงคือคนก็ชอบฟังเรื่องอะไรไสยศาสตร์ลึกลับมีจริงไหมในพุทธศาสนาเรามีเชื่อพวกนี้ไหมมีไหมจริงไหมเคยคุยเลยมันก็บางครั้งมันไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อนะอันแรกที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยคือเรื่องช่องหมูอันนี้ท่านถามบอกว่าช่องหมูคืออะไรมันก็แปลกนะช่องหมูนี่ก็คือเวลาหมูเนี่ยบางตัวนะบางตัวซึ่งไอ้หมูตัวที่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะใหญ่กว่าหมูธรรมดาหนึ่งเท่าหมูป่านะเขี้ยวมันจะยาวมากตัวมันใหญ่มากเพราะมันใหญ่กว่าหนึ่งเท่าอ่ะคือพูดง่ายๆว่าใกล้ๆเคียงวัวมันจะเลียขนตัวมันอ่ะคือมันเราก็ไม่รู้ว่ามันเลือกขนอันไหนมันเลียแล้วมันก็จะเก็บ
ขนเนี่ยพันเข้าไปอยู่ในแก้มมันเอาไปอยู่ในแก้มมันเนี่ยเราก็ไม่รู้อ่ะมันก็ไปมันกบอยู่ในแก้มมันแล้วมันพันไปเรื่อยจนมันเป็นก้อนกลมๆแข็งๆนะเราเรียกไอ้ก้อนนี้ว่าช่องหมูมันใหญ่มากตัวใหญ่มากแล้วก็เวลาไอ้ช่องหมูนี่นะถ้าใครมีอยู่เนี่ยปืนเปิดยิงไม่เข้านะปืนเปิดยิงไม่เข้าแปลกมากบางทียิงก็ไม่ออกแล้วไอ้เขี้ยวมันนี่ก็เขี้ยวตันแล้วเวลาที่มันเจออะไรที่กลัวมากมันกลัวมากหรือว่ามันโกรธมากลักษณะการโกรธและกลัวมากของไอ้หมูป่าประเภทนี้มันจะมีสองอย่างในตัวมันซึ่งเป็นอาถรรพ์ไม่ใช่อาถรรพ์น่ะมีอิทธิฤทธิ์คือช่องหมูที่อยู่ในใครได้ก็โชคดีเลยหายากไอ้หมูบ้านี่ไม่เคยมีแล้วเวลากลางคืนถ้ากลางคืนเห็นมันนะแล้วมันตกใจกลัวหรือมันโกรธเนี่ยเขี้ยวมันนี่เรืองแสงนะครับเขี้ยวนี่เหลือนี่อาจารย์เล่าให้ฟังหลวงปู่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังท่านเคยเจอมันเขี้ยวมันนี่เรืองแสงได้มันเหมือนกับมันลักษณะมันผมอธิบายท่านก็ไม่ได้อธิบายมากกว่านี้แต่ว่าท่านบอกว่าไอ้เขี้ยวที่มันเรืองแสงเพราะว่ามันมีสมาธิอ่ะมันมีเอกัตตาอารมณ์เป็นหนึ่งซึ่งเหมือนมนุษย์คือจิตมันไม่ส่อสายมันมีสมาธิจนเอกัตตาอารมณ์มันเป็นหนึ่งเป็นเซอร์ชแล้วมันสามารถที่จะเข้าสู่ระดับอะไรอย่างหนึ่งทางไอ้พวกความเชื่อทางโบราณเนี่ยเขาบอกถึงว่าเขี้ยวหมูตันนี่แบบใส่แล้วยิงไม่เข้าแล้วไอ้ช่องหมูก้อนกลมๆเป็นขนที่มันเกาะตัวกัดกันแน่นจนกระทั่งเป็นก้อนเนี่ยเอาเรื่องช่องหมูมาเล่าให้ฟังเนี่ยพวกเราก็จะได้รู้เดี๋ยวต่อไปก็มีเรื่องอื่นนะเดี๋ยวจะมีเรื่องเลยงูเหลือมอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเราเล่ากันฟังสนุกสนุกวันนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยก็มีแค่นี้สองเรื่องต่อไปผมก็จะตอบคำถามคำถามก็ต้องขอบคุณนะรู้สึกคนถามมาน้อยลงอาจจะที่ผมบอกแล้วว่าอย่าถามมากเลยเรื่องบางเรื่องนี่ไม่สมควรถามก็อย่าถามเพราะมันก็หาได้ง่ายที่ไหนที่ไหนก็มีพอถามไปถามมาแล้วมันกลายเป็นภาระเนี่ยเอาวันนี้ดูผมเพราะว่านี่ผมทำก่อนนะก่อนหน้าหนึ่งวันก็มีน้อยมากก็คุณยุทธนาก็ถามบอกคุณลุงบรรพตครับผมมีเรื่องถามครับลุงมีวิธีรักษาโรคสะเก็ดเงินบ้างไหมครับเพราะตอนนี้มีคนเป็นโรคมากครับช่วยให้ลุงช่วยบอกวิธีหน่อยครับเพราะจะได้เป็นทานคือไอ้โรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันมันบกพร่องคือมันก็ที่รู้คือไปกินน้ำส้มสายชูหมากแล้วกินไข่ดองบ่อยๆน่าจะดีขึ้นมีคนบอกเหมือนกันว่ามีผมจำไม่ได้ว่าอยู่ตะไคร้ไหนนะมีคนเนี่ยมาบอกว่ามียาตัวนึงกินแล้วหายแน่นอนผมจำไม่ได้อีกประเด็นนึงที่แปลกมากเขาบอกให้เอาเยี่ยวตัวเองล้างที่สะเก็ดเขาบอกล้างอยู่ประมาณเดือนครึ่งมันจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเอาฉี่ตัวเองไปลาดไอ้ตรงสะเก็ดเงินก็ผมเคยไม่เคยเป็นยังไม่ได้ทดลองคุณก็ลองดูแล้วลองหาดูแต่ใครไหนผมจำไม่ได้เขาเป็นคนเข้ามาบอกเองผมอ่านเจอเขาบอกว่าให้ทำนี้สมุนไพรเลยไม่รู้กินแล้วหายก็ของพวกนี้ไม่เชื่อมันก็ไม่ได้นะมันจำเป็นต้องเชื่อคุณเพ็ญศรีวรศิริที่เมืองไทยทำน้ำส้มหมักสมุนไพรสมอลูกยอมะขามป้อมบอระเพ็ดลำไยและลิ้นจี่หมักหลายปีแล้วค่อยนำมาผสมกับกันเป็นน้ำและน้ำผึ้งดื่มไม่ทราบว่าเท่าเทียมกับน้ำส้มหมักของลุงบรรพตหมายแต่เท่าที่ดื่มมา 2-3 ปีรู้สึกดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไข้หวัดจามแพ้อากาศก็หายไปนะครับคือผมอันนี้ผมไม่มีความรู้นะแต่ผมว่ามันก็คงคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็เหมือนกับยานะบางทีมันก็กินได้เฉพาะโรคไม่สามารถจะไปทำอะไรได้ครบถ้วนคุณปาปารัสโพซิทีฟคุณลุงค้าที่ห้ามกินไข่ดองน้ำส้มเพราะมันอันตรายหนูเคยลองที่ห้ามกินไข่ดองน้ำส้มเพราะมันอันตรายหนูก็เลยกินแต่น้ำส้มหมักก่อนนอนครึ่งช้อนชาพอตื่นเช้ามาเจ็บคอมากก็มีไข้คันคอมีเสมหะหายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะแล้วแถมเวลานอนไม่เคยนอนกลนหลังจากกินน้ำส้มหมักพี่สาวได้ยินกลนดังมากอาการแบบนี้เป็นเพราะร่างกายกำลังปรับสภาพใช่ไหมคะควรหยุดก็ลองกินต่อไปสัก 2-3 วันบางคนกินแล้ว
ไข้ขึ้นก็มีนะร้อนในมากยังหนูกินแล้วกรนเนี่ยกรนนี่แสดงว่าหลับสนิทมากแสดงว่าแต่ก่อนไม่เคยหลับสนิทและที่เจ็บโคงเจ็บคอนี่ก็มีส่วนเหมือนกันที่มันกำลังปรับสภาพลองดูแต่ถ้ามันกินแล้วแย่ลงก็หยุดแล้วก็ค่อยกินใหม่ก็ได้หยุดสักพักนึงแล้วกินใหม่คุณวิเชนคันธลาเรียนถามคุณบรรทมสั้นๆว่าไอ้มาร์คมันเป็นเหี้ยแล้วบ้าไปแล้วมันเป็นบ้าผมบอกได้นะว่าไอ้มาร์คนี่น่าเป็นห่วงการที่มันใส่เสื้อแดงไปโชว์มันบอกใบไปข้างบนด้วยว่ามันเนี่ยมันจะหักหลังข้างบนผมว่ามันเพี้ยนนะไอ้วิธีการแสดงแบบนี้ให้ข้างบนก็เห็นให้อำมาเห็นว่ามันจะหักหลังข้างบนก็คือขู่ข้างบนนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูเป็นอะไรเนี่ยกูจะแฉมึงเลยว่ามึงเป็นคนสั่งกูเนี่ยคือวิธีการของมันความคิดตื้นๆสุดท้ายผมว่าไอ้นี่ตายตามันตาลอยนะท่านดูตาดำมันอ่ะตาดำมันลอยมันจะมีตาขาวอยู่ข้างล่างคนแบบนี้ตายโหงตามหูเฮงนี่ตายหูแน่นอนคุณชาลีบราวแม่ของป้าป้ากาก้าเป็นคนธรรมดาถ้าไขควงเป็นพ่อกาก้าตัวกาก้าก็ไม่มีเชื้อเจ้าหูมันไม่มีเชื้อเจ้ากันทั้งนั้นแหละครับแล้วจะเอาอะไรเป็นเจ้าล่ะครับใครปราบยาพิเศษขึ้นมาก็บอกกูเป็นเจ้าแล้วจริงๆอ่ะนะจริงๆก็พูดพระเจ้าตากสินก็เป็นเจ้าได้ทองร่วงเป็นเจ้ามันก็เปล่าไม่มั่วนิ่มเขาไม่ใช่ทั้งนั้นแหละครับคนปราบยาพิเศษขึ้นมาก็เป็นเจ้าทั้งนั้นแหละครับไอ้เจ้ามันไม่มีจริงนะครับคุณธนวัฒน์คนที่ฆ่ารอ 8นอนใต้ฟ้า2วันเป็นทหารซื้ออะไรซื้อนายชวนใช่ไหมบอกไม่ใช่คุณไปฟังตะไคร้ที่1ก็รู้ตะไคร้ที่1ไปฟังเนี่ยที่คุณรู้มันไม่จริงหมดเลยผิดคนละเรื่องนะครับไปลองฟังดูนะครับผมไม่เล่านะครับมันยาวคุณแมงปอลุงมันพดกาช่วงนี้หลวงพ่อไพบูลย์ไม่อยู่วัดค่ะท่านไปสร้างวัดอีกแห่งหนึ่งที่อำเภองาวแต่ตระกูลกาก้าที่มากันบ่อยๆไม่ได้ไปที่วัดอนาลโยนะคะเลยสงสัยแต่สมัยก่อนเสียมาบ่อยค่ะที่วัดอนาลโยแต่คนอื่นๆของตระกูลกาก้าชอบมาบ่อยแต่ไม่ได้ขึ้นไปที่วัดครับไม่รู้มีอะไรที่พยาวยังไม่หายสงสัยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าแบบนั้นคงมีอะไรทีเด็ดมึงมีหมอดูหรือเปล่าเพราะแถวพะเยาเรื่องพวกนี้เขามีเยอะนะไอ้เรื่องหมอดูเก่งๆอ่ะไอ้พวกนี้มันบ้าหมอดูอ่ะมันก็อาจจะไปดูบ่อยอะไรก็ได้คุณสายแจ็คบูคายักษ์ชายกลางสายสีแดงเรื่องสงครามเย็นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณมันพ้นระหว่างประเทศอภิมหาอำนาจช่วงนี้เห็นซาไปครับโอ้ไม่ได้ซานะเขาเล่นกันอยู่ตอนนี้คุณไม่เห็นอเมริกาเลยตอนเมนเทคผมก็พูดไปคร่าวๆว่าสงครามเย็นดูเดือดนะครับดูเดือดแต่เขาเล่นกันเย็นมากคือตอนนี้ไม่ได้สงครามเย็นสงครามเป็นน้ำแข็งเลยคือดูมันไม่ได้ออกอ่ะไม่เริ่มนะเขากำลังล่ออยู่นะตอนนี้อาการหนักหมดเลยนะครับทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งไออินเดียทั้งจีนทั้งรัสเซียโดยเฉพาะที่อาเซียนนี่เข้าไปร่วมสงครามเย็นเขาด้วยตอนนี้ไม่หยุดนะไม่หยุดคุณกิโยตีนบันคอสักดินาถ้าเสียขึ้นเป็นสิบเบอร์สิบยกเลิก112เป็นไปได้ไหมมันทำให้เราล้าหลังเลยมันไม่เกี่ยวนะครับคือถ้าไอ้ป้าป้ากาก้าไปอยู่เมื่อไหร่ไอ้112ไม่มีความหมายนะครับเชื่อผมสิเขาก็เลิกกันไปเองแหละมันจริงๆไอ้112มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันเล่นกันเองโชว์กันเองหมดในข้างบนไม่ได้รับรู้อะไรเลยมันเล่นกันเองทั้งนั้นอ่ะไอ้พักแมลงเสี้ยพักหรือเอามาเล่นจืดแล้วจืดอีกสวัสดีครับคุณลุงบรรพตที่เคารพผมอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีว่าทำไมตอนนี้มีสติ๊กเกอร์รูปของพลเอกเสมีติดอยู่ตามรถรับจ้างสาธารณรถตู้แท็กซี่และรถส่วนบุคคลเห็นติดเยอะมากครับเขาต้องการอะไรหรือมีแผนการอะไรขอเกินมากครับขอบุรุษบรรพตมีความสุขมากๆนะครับและขอสุขภาพแข็งแล้วก็แรงๆก็มีแข็งก็แข็งด้วยครับขอบคุณครับผมว่าเขากำลังจะเล่นการเมืองนะเผลอๆลงสมัครผู้ว่ากทม.ป่ะมีสิทธิ์นะครับเพราะลักษณะอย่างนี้ลักษณะทำไอ้มาร์เก็ตติ้งไปก่อนแล้วเนี่ยถ้าไม่สมัครไปผู้ว่าก็คงจะทำอะไรสักอย่างที่สมัครเล่นการเมืองนั่นแหละคุณเอกอินเตอร์หลวงปู่เนนคำมีตำนานอย่างไรครับและทำไมมีหลายองค์หรือเกินองค์ไหนแท้องค์ไหนเทียมช่วยบอกหน่อยผมไม่รู้อันนี้ไม่ทราบคุณคันชิตทำไมน้ำหมักของป้าเชงรักษาได้สารพัดโลกเลยครับแล้วทำไมแม่ผมหมักเองมันคุณกลัวไม่เหมือนกันรสชาติก็คล้าย
คล้ายๆวายมั่งเผื่อนๆบอกไม่ถูกมันช่วยรักษาโรคได้จริงหรือเปล่าครับเห็นเขาทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองใช้สับปะรดบ้างเศษผักบ้างใส่จุลินทรีย์ EN เปลือกผลไม้บ้างแล้วสรรพคุณมันต่างกันไหมขอบคุณครับสงสัยจริงๆคือไอ้การทำน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยมันคือน้ำส้มสายชูหมักเขาเดิมทีเดียวเขาใช้วายใช้องุ่นทำซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนหลังเขาก็เรียนแบบเอานู่นเอานี่มาทำแต่นี่ที่มาทำเขากันเองเนี่ยเอาเศษผักมาทำใส่ไอ้ตัวอะไร OMC อะไรเนี่ยผมว่าอันตรายนะถ้าถามผมไม่เชื่อถืออย่างใจผมมาหมักกันเองแล้วซีซัวทำตามสูตรแล้วบอกให้ผมมาไปกินผมไม่กินนะครับเพราะผมไม่เชื่อเพราะว่ามันทำไม่ถูกต้องตามวิธีการส่วนไอ้น้ำส้มสายชูหมักที่เขาทำเนี่ยมันอย.ไปคุมนะอย.ก็ไปคุมนะครับอย่างของเมืองนอกยิ่งดูเดือดใหญ่เขาคุมเข้มนะครับเพราะนั้นต้องเชื่อถือของนอกไม่ใช่ว่าผมบ้านนอกนะของเขาคุมเข้มเขาไม่ใช่แบบบ้านเราซีซัวทำไปซีซัวถ้ายิ่งทำกันเองนี่โอ้น่ากลัวคุณชาญณรงค์แก้วสำราญหนังศีรษะมันและผมร่วงทำยังไงดีครับและเดี๋ยวนี้ไม่ได้ข่าวป้าป้ากากาเลยครับคุณสระผมทุกวันหรือเปล่าคนผมมันเนี่ยผมจะร่วงบ่อยถ้ายิ่งไม่สระยิ่งร่วงคุณต้องสระให้มันไม่มันแล้วก็ไปเอาไออะไรอ่ะแชมพูที่มีมะกรูดอ่ะมีเนื้อมะกรูดอยู่น่ะคุณไปหาซื้อมีเอาแบบธรรมชาติมาสระนะคุณดอนคาริโอเน่สวัสดีครับคุณอาบันพศขอถามนะครับเคยได้ยินว่าแฟรงซีเนกล้ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟียในอเมริกาจริงหรือเปล่าครับขอบคุณผมเคยเล่านะนานเล่าแฟรงซีเนกล้ากับดีนมาตินเนี่ยคือเจ้าพ่อมาเฟียเกี่ยวกับการพนันทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะอเมริกาทั้งโลกนะครับบอนคาสิโนจะคุยนะลาสเวกัสเนี่ยคุมโดยคนที่อยู่เบื้องหลังลาสเวกัสทั้งหมดคือแฟรงซีเนตรากับดีนมาร์ตินคือคนที่คุมการพนันทั้งหมดในอเมริกาไม่ใช่มีเพราะลาสเวกัสแต่ลาสเวกัสมีใหญ่อเมริกามีหลายรัฐที่มีนะผมจำไม่ได้ทางตะวันออกก็มีนะแถวดีทงดีทอยที่ว่าน่าจะมีเยอะนะมีหลายแล้วก็คุมพวกนี้อยู่แล้วความที่มันใหญ่มากเนี่ยแล้วมอนติคาร์โลก็เปิดมอนติคาร์โลซึ่งอยู่ทางใต้ฝรั่งเศสใกล้ๆมาเซลก็เปิดมอนติคาร์โลเวลาเปิดเนี่ยจะต้องมาพึ่งบารมีทางลาสเวกัสด้วยมาเก๊าก็ต้องไปพึ่งบารมีที่ผมเคยเล่าเรื่องนี้ละเอียดเลยนะไอ้เรื่องคาสิโนเนี่ยว่าใครจะเปิดคาสิโนไม่ใช่หลับหูหลับตาเปิดได้เปิดไม่ได้นะเจ๊งมันเอาคุณตายเลยเนี่ยไม่ได้กรรมอะไรมันเอามือระดับอภิมหามาเล่นกับคุณแล้วไม่เอาเงินมหาศาลเนี่ยเรียกว่าเขาคุณมาแอคเขาตัวหน้าตาคุณโดนมันล่อซะหมดเจ๊งนะครับพวกนี้เขาต้องคุยกันก่อนเขาต้องตกลงกันก่อนว่าเสือไม่กินเสือนะต่างคนต่างอยู่ผลประโยชน์แรกเปลี่ยนคุณไปถามไออะไรอ่ะที่เจ้าพ่อหมาเก้าชื่ออะไรแดนนี่อะไรโหนะนั่นนะผมเคยนั่งกินข้าวครั้งหนึ่งหล่อชิบหายลูกครึ่งโปรตุเกสกับจีนชื่อไอ้จำชื่อไม่ได้เลยเดี๋ยวนึกออกแล้วบอกแล้วกันสแตลลี่โฮโอ้ยเรื่องนี้อยู่เดือดครับเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆคุณขี้เหร่ก็เปิดมันโยงไปถึงลาสเวกัสโยงไปถึงนู่นแฟรงซินเนตราน่ะเจ้าพ่อตัวใหญ่เลยละพวกที่เป็นอิตาเลียนนะอยู่ในอเมริกาส่วนใหญ่เป็นเจ้าพ่อหมดเบื้องหลังการถ่ายทำไปดูทั้งหมดอ่ะอิตาลีทั้งนั้นคนธรรมดามาเป็นมาเฟียไม่ได้มีอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาคำถามต่อใน BP คุณมิถุนาณสนามหลวงสวัสดีครับคุณอาบันพุทธผมอยากให้คุณอาเอาเรื่องน้ำมันออกมาแฉหน่อยครับเอาเชิงลึกครับผมว่าน้ำมันบ้านเรามันโหดมากนะครับขอบคุณแล้วจะติดตามฟังก็แฉไม่รู้แฉยังไงนะผมก็เล่าได้แค่นั้นแหละครับมันแฉยังไงฮะเชิงลึกยังไงล่ะครับผมก็บอกไปแล้วว่าลึกก็ผมก็คือป้าป้ารากาแม่งเอาไส้สัมปทานเมืองนอกได้บริษัทเมืองนอกที่ได้สัมปทานก็ของเขาก็พูดไปไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวแล้วแค่นั้นแล้วกันครับคุณไปฟังของเก่าแล้วคุณเพิ่มไข่มุกเพลงของจอห์นเดนเวอร์ที่คุณบัดพูดถึงชื่อแอนนี่ซองอ๋อใช่เมียเขาคนแรกชื่อแอนนี่บางครั้งพูดไปพูดมาก็จำชื่อไม่ได้มันแก่แล้วอะ
พลงที่ทำให้ผมนึกถึงแฟนเก่าที่หน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นตอนนี้ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วและไม่เคยพบกันอีกเลยตอนนี้คงอายุมากนะผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังผมเคยชอบผู้หญิงข้างบ้านคนหนึ่งชื่อทัศนีโอ้หลงไหลได้ปลื้มแกผมสัก2ปีโคตรละสวยเลยตอนนั้นเรายังวัยรุ่นตอนหลังผมไปเห็นผมทำพอเห็นผมตกใจมีคนแนะนำผมเห็นแล้วผมบอกว่าเฮ้ยกูไปก่อนทำไมแม่แกชิบหายเหมือนอาม่าเลยเหมือนอาม่าเลยโอ้โหไอเราฝังใจเขาตอนเด็กๆว่าไอนี่มันสวยแล้วก็ฝังอยู่ในใจเราเนี่ยพอไปเจอคีหลังจากผ่านไป 4-50 ปีโอ้ยแล้วตกใจเลยบอกไอ้เหี้ยเป็นไม่ใช่ป้านะเป็นยายแก่ๆคนนึงอ่ะมาถามชื่อผมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรหมดเปลี่ยนเสียงด้วยกลายเป็นนักพากย์หนังเลยเดินฉากเอาตัวไปเลยคุณอะไรอ่ะเลิกกิจนะเลิกกิจพิงตามที่คุณมิถุนาพูดเรื่องน้ำมันโอ้เรื่องน้ำมันพูดไม่รู้กี่ก็พูดจนปากหูไม่ใช่หูไอ้ปากจะฉีกถึงหูนะปากจะฉีกถึงตีนอยู่เลยเรื่องไอ้น้ำมันนี่พูดไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วก็ถามมาอยู่นั่นอ่ะคุณไปด้วยไอ้บอเดียวดิไอ้อะไรวะไม่ใช่บอเดียวอะไรไอ้ดารุสลามอ่ะนั่นอ่ะเขามีน้ำมันก็แจกน้ำมันฟรีให้ประชาชนถ้าคนมีรถก็มาเอาน้ำมันไปใช้เดือนกี่ลิตรกี่ลิตรเขาก็แจกฟรีแต่ของเราเปล่าเสือไม่ประเทศไทยไม่บริษัทในประเทศไทยทำจะไปเอาบริษัทต่างชาติมาทำและบริษัทต่างชาติก็ไม่แตกของไอ้ป้าป้ากาค่ายอ่ะแล้วก็รับสัมปทานไป 5% จ่ายค่าสัมปทาน 5% สัมปทานน้ำมันโลกสแตนดาร์ดก็คือ 35-40% ไอ้นี่แม่งจ่าย 5% เพราะมันอนุมัติเองเองบริษัทมันเองแล้วมันก็เอาไอ้กองทุนบ้าๆๆไปซื้อบริษัทไอ้เชฟรอนมั่งไอ้ยูโนเคลมั่งแล้วก็วนไปวนมาเงินก็ลงกระเป๋าแม่งหมดแล้วไอ้คนไทยก็ตาปิดๆก็แค่เนี้ยเชิงลึกไม่มีอะไรเลยนี่เล่าครั้งที่ร้อยแล้วก็คงจะไม่เล่าอีกแล้วมาถามแต่เรื่องวนไปเวียนมาเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะจบสักทีคุณเพิร์ลไข่มุกคุณเฮลเรดเกิร์ลขอฝากเรื่องเล่ามาว่าดื่มน้ำส้มสายชูหมักที่หมักเองตามสูตรของป้าเชงไม่เห็นเป็นอะไรเลยข้ออ้างข้อกล่าวหาที่บอกว่าดื่มแล้วเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่บ้างเดี๋ยวตายบ้างขอบอกว่าดื่มน้ำส้มสายชูหมักมานานแล้วก่อนที่มีรายการคุณบรรพตเสียอีกสัก 2-3 ปีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือไม่มีใครทายอายุตัวถูกต้องจะเฉียดบวกเลขลบ3ปีคุณบรรพตช่วยถ่ายทอดเรื่องน้ำอะไรด้วยก็แล้วกันอ๋อเรื่องมาป้าเชงคงไม่ไปโฆษณาให้เขาจะเล่นอะไรก็เล่นไปว่าผมไม่ได้จะให้กินน้ำป้าเชงนะครับแล้วถามก็แล้วกันได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธรแปดริ้วบางตำนานกล่าวว่ามีพระพุทธรูปลอยมาตามน้ำที่เป็นพี่น้องกัน3องค์บางตำนานก็เป็นพระที่เป็นพี่น้องกัน5องค์บ้างอยากทราบว่ามี3องค์ที่รู้มา3องค์คุณชัยโซทิปวันไปเล่าให้คนรู้จักฟังว่าเปมิกาเป็นจาโบห่วงคือเป็นไอ้โกโลนีโกโนเรียนั่นแหละแล้วต้องตัดพวงทิ้งเปมิกาแอบกินตับกับมาม่ากาค่าจนได้เป็นประธานองคมนตรีโดนคนฟังถามกลับมาว่าตัดพวงแล้วไปเช็คไปที่เกเรียกับป้าป้าปากแดงได้ยังไงนั่นน่ะสิโดนเด็กหัวทิ่มเลยแล้วกลัวรูมันพดว่าโถเอ้ยเวลาเล่าแล้วจำก็จำไม่ได้ก็พูดมากเหลือเกินเดี๋ยวเล่าใหม่ฟังก็ได้ใครที่ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวว่าเอ๊ะมันไปมีอะไรกันได้ยังไงไอ้ปาวานปากแดงนี่น่ะคนแรกที่แม่งมีอะไรกับเขาเนี่ยคืออีเปมิกาอีเปมิกาตอนหนุ่มๆแม่งหล่อแล้วแม่งบ้าผู้หญิงมันบ้าผู้หญิงชอบเที่ยวซ่องแล้วมันไปจีบคุณหญิงบุญเรือนตอนนั้นยศมันพันโทเองมันไปจีบคุณหญิงบุญเรือนชุนทวันคุณหญิงบุญเรือนชุนทวันนี่เป็นเด็กของไอ้ปาวานเขาเลี้ยงดูมันมาอยู่ในบ้านเก่าเสร็จแล้วเนี่ยคุณหญิงบุญเรือนเนี่ยเขาไม่เอาไอ้เป็นเขาไปเอาคุณชาติชายชุนทวันแทนเพราะชาติชายเขาต้องเรียนนอกมีตังค์ไอ้เป็นแม่งแดกแม่โขงกระจอกไร้สาระข้าวแม่งนี่มันข้าวกรอกหม้อแม่งยังไม่มีเลยไอ้เป็นมิกาเนี่ยเสร็จแล้วนี่พอไปแต่งกับคุณหญิงบุญเรือนแต่งกับชาติชายอีเปรมแม่งเศร้าความที่แม่งเข้าออกไปสี่คุณหญิงบุญเรือนบ่อยแล้วหน้าตามันดีอีปาวานก็ไปปลอบไปปลอบมาก็มีอะไรกับปาวานผมมีอะไรกับปาวานไอ้ปาป้ากาก้าแม่งเลยเฮิร์ตหนีไปอยู่หัวหินแดกเหล้าเมาตลอดทั้งวันทั้งคืนมันเมาทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละคนที่กินเหล้าทั้งวันทั้งคืนนะแต่คนไม่รู้
สูบบุหรี่สูบซิก้าเมาทั้งวันทั้งคืนแดงรอยัลสลูดไอ้ชีวะระแดงที่เกือบเสียชีวิตมันเกือบเสียชีวิตเพราะไอ้ชีวะนั้นนี่ไม่ได้พูดเล่นนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทำใจได้ว่าเอาไว้หากูยอมเว้ยเฮียตายถึง3คนผัวเมียแล้วไอ้เปรมก็ถูกย้ายไปอยู่แถวอุตรดิตถ์เนี่ยแล้วมันก็ไปเที่ยวซ่องแถวนั้นจนกระทั่งเน่าหมดทั้งพวงแล้วไอ้มันก็ไปหาหมอสมัยก่อนเนี่ยมันเรื่องพวกนี้มันยังไม่เก่งเขาเลยตัดมันทิ้งมันก็เลยไม่มีพวงแล้วมันก็ไปบอกชาวบ้านว่าจริงๆแล้วมันไปต่อสู้สนามรบแล้วถูกจับระเบิดเหี้ยอะไรตัดมั่นขนาดนั้นตัดเฉพาะไข่กับพวงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นโกโนเรียจนกระทั่งเน่าทั้งพวงถึงไม่ตัดมันก็หลุดเองอ่ะสมัยก่อนแล้วมาถึงกลายเป็นเพศมันพอไม่มีตรงนู้นไม่มีฮอร์โมนมันก็เลยเพี้ยนกลายเป็นบ้าผู้ชายแทนเรื่องมันเรื่องก็คืออย่างนี้แต่นี่ถ้าคุณไปเล่าไทมิ่งจังหวะคุณเวลามันไม่ได้บ่งบอกอ่ะมันมีอะไรกันมานานแล้วแต่ไอ้นี่แม่งย่างมากใหญ่ไฟสูงเงินแม่งเพียบมันก็อย่างนี้แหละครับแล้วพอมันถูกตัดมันกลายเป็นแบบไม่หญิงไม่ชายแม่งยิ่งเพี้ยนเข้าไปใหญ่ไอ้พวกขันทีเหมือนกันอ่ะไอ้ขันทีที่พวกกรีกไม่ใช่ยูโนโคสแปลว่าคนเฝ้าเตียงภาษากรีกยูโนโคสแปลว่าคนเฝ้าเตียงแล้วกลายเป็นคำว่ายูนักในภาษาอังกฤษที่แปลว่าขันทีเคยเล่าเรื่องนี้ไปฟังตะไคร้เก่าผมเล่าขันทีครึ่งชั่วโมงอ่ะมันตัดกันยังไงตัดทั่วยังไงปัดยังไงเอาไม้ยางมาวางแล้วปล่อยมันปริแตกขันทีเนี่ยจะมีซูเปอร์ขันทีด้วยซูเปอร์ขันทีคือขันทีที่อายุมากแล้วมาตอมเป็นขันทีมันจะตัดเฉพาะไข่แต่แท่งมันไม่ตัดพอตัดเสร็จไอ้แท่งนั่นแม่งเกิดเป็นเฟติชก็คือออโตอีโรติกAspiration มันแข็งตัวขึ้นมาแล้วไม่ยอมหดมันจะแข็งตัวอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยนะแล้วมันกลายไปเลยว่าอยู่ข้างในไอ้พวกนางสนมก็ถือไอ้นี่เป็นซุปเปอร์ขันทีเขาเรียกซุปเปอร์ขันทีนะแล้วเอาไอ้ขันทีคนนี้เป็นที่โปรดเพราะอะไรเพราะไอ้นี่มันทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะมันไม่มีการเสร็จมันแข็งตัวแบบคนที่รัดคอตัวเองอย่างเดวิดเคอร์ลินที่เขาเรียกแฟทิชในภาษาอังกฤษภาษาแพทย์ก็เรียกออโตอีโรติกAspiration คือการบล็อกอากาศแล้วทำให้ความดันมันดันออกแต่ที่ความดันมันดันไปที่แท่งมันเสร็จแล้วมันตัดไข่ทิ้งปุ๊บความดันไอ้เลือดมันออกมาจากแท่งมันไม่ได้แท่งแม่งเลยแข็งโบตลอดมีเยอะนะขันทีในโลกมีอยู่ประมาณ 1% ที่เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องขันทีมีเล่ายาวเลยไปหาฟังกันเองเกียร์มานั่งเวลาเล่าผมก็ไปเตรียมมาแล้วก็มาเล่าพอผ่านไปเลยๆมันก็ลืมให้มันเล่าใหม่รอบก็ต้องไปเตรียมใหม่รอบก็เบื่อก็ไปฟังดูแล้วกันก็เรื่องของเรื่องมาไอ้ดีไอ้ป้าป้ากาก้าวเราเนี่ยก็เริ่มต้นเมาว่ามันจากอันนี้แหละมาจากไอ้เรื่องนี้แหละอีเปมิกานี่แหละมันถึงชอบพอรักเชื่อถือกันมากก็อย่างนี้แหละเอาไปครับฟังใหม่บอกไปฟังตะไคร้ต้นที่หนึ่งคุณแม็กกสิกรรมสวัสดีคุณหมอบันพศโอ้ยเรียกคุณบันพศก็พอพี่บันพศก็ได้อย่าเป็นหมอเลยผมไม่ชอบหมอติดตามทุกตะไคร้อยู่เบตงครับมาบอกคุณหมอบันพศว่ามีคนเบตงฟังคุณหมอบันพศอยู่ไม่กล้าถามคำถามกลัวซ้ำคนอื่นเลยฟังมาเรื่อยๆขอให้กำลังใจและมีความสุขตลอดไปครับโอเคเบตงเลยนะเดี๋ยวงวดนี้ผมก็จะโอเคเบตงกับพวกคุณเลยเดี๋ยวผมก็ตามเสียอ่านนี่ไม่อ่านนะคุณฮอริสเวกก็ขอบคุณมากนะครับคุณฮอริสเนี่ยจากตะไคร้ต้นที่122ชายชุดแดงรักแดงสวัสดีคุณบรรพตขอเรียนถามเรื่องการกินไข่ดองครับผมเพิ่งกินชุดแรกไป8ฟองตอนกิน4ฟองแรกกินง่ายมากครับปึ๊บเดียวหมดแล้วแก้วแต่4ฟองหลังผมกินได้แต่ไข่ขาวกินไข่แดงไม่ได้เลยมันกลืนไม่ลงก็เคี้ยวสิครับไข่แดงมันไม่น่าเกลียดเท่าไข่ขาวนะมันเคี้ยวแล้วหนึบๆนะมันก็มีรสชาติเหมือนไข่แดงทั่วไปเหมือนไข่แดงคือเนี่ยมันไม่เค็มคุณก็เคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปแล้วเวลากินก็พยายามกั้นหายใจกินเสร็จแล้วก็ไปหาน้ำอะไรกันเป๊ปซี่โค้กก็ได้แล้วก็บ้วนปากกลืนมันจะไม่ได้กลิ่นเลยแล้วค่อยถอนหายใจนะครับถามว่ามีผลอะไรไหมครับถ้ากินแต่ไข่ขาวอย่างเดียวก็ไม่ดีแล้วครับก็กินให้มันครบแล้วกันอุตส่าห์ดองมาแล้วนี่แล้วก็ถ้าไม่กินไข่ดอง1เดือนต้องหยุด1สัปดาห์จริงไหมครับไม่จำเป็นนอกจากคุณร้อนในแต่ถ้าคุณไม่ว่างก็ไม่จำเป็นต้องกินติดกันนะส่วนใหญ่เขาก็กินอย่างเงี้ยผมเห็นทุกคนมันจะกินดองเที่ยวนึง
กินครบเสร็จกิน7ฟองเสร็จอ่ะถัดไป3วันก็มากินใหม่ก็โอเคนะผมว่าโอเคคุณนิพาคุมารีทานไข่ดองแล้วทำไมคอเลสเตอรอลขึ้นบ้างคนนะคะขึ้นบางคนที่ทำให้เขาทานพอไปเจอเลือดหมอบอกคอเลสเตอรอลขึ้นเขาเลยหยุดทานพอ1เดือนต่อมาน็อกเบาหวานขึ้น550ต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนตัวคิดทานมาปีกว่าผมว่าแม่โดนไอ้หมอแกล้งตัวไอ้หมอแกล้งเวลากินอย่าไปบอกหมอดิไอ้หมอแม่งแสบไอ้หมอพวกนี้โคตรแสบเลยไม่จริงเนี่ยผมกินมานี่6เดือนเข้าไปแล้วแต่ก่อนก็มีเบาหวานเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเป็นเลยเครื่องเพศทำงานตลอดไอ้เรื่องที่บอกว่ากินแล้วเป็นนู่นเป็นนี่บางทีนี่นะผมจะบอกให้มันเป็นลักษณะมาทำลายผมอ่ะเป็นข่าวบางข่าวที่มันลงผมไม่รู้ว่าเข้ามาทำลายผมแบบเพราะว่ามีคนฟังเยอะก็เหรอน้องซีซัวพูดดูดิแม่งเสียหรือเปล่าเนี่ยคุณนิพายคนที่มาเล่าให้คุณฟังมันต้องการทำลายคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าที่กินมาผมยังไม่เคยเจอนะไอ้ประเภทที่ว่ากินแล้วเป็นเบาหวานกินแล้วคอเลสเตอรอลขึ้นไม่มีครับมันเป็นไปไม่ได้ฮะเบาหวานจะขึ้นดอกต่อนอกจากคุณกินน้ำตาลน้ำตาลมะเร็งน้ำตาลก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานถ้าไม่กินน้ำตาลนี่ไม่มีเลยคุณโปรดอย่าบังคับให้รักขอโทษครับคุณอาทำไมโอกรมุสลิมระดับโลกเขาถึงไม่อยากยุ่งกับปัญหาชายแดนใต้ของไทยครับขอบคุณเพราะว่าเขารู้เรื่องว่าลึกๆจริงๆมันไม่ใช่เกี่ยวกับโอกรมุสลิมโลกมันไม่เกี่ยวกับมันเป็นเรื่องภายในของเราเองไอ้ใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พูดตรงๆเนี่ยไอ้พรรคแมลงเสี้ยนี่แม่งอยู่ข้างหลังทั้งหมดเลยรวมทั้งไอ้สสฝ่ายทางเหนือของไอ้มาเลเซียคือมันค้าขายคุณคิดดูง่ายๆมันฝังท่อน้ำมันจากมาเลข้ามมาในไทยอ่ะแล้วมันส่งน้ำมันผ่านท่อมาได้มันไม่ขนนะมันไม่ขนรถมามันไม่ต้องมันบอกให้มึงเอากี่ลิตรวันนี้กูเปิดไว้ให้มึงเลยมันทำมาถึงขนาดนี้แล้วคุณจะไปบอกว่าให้มันทำอะไรล่ะครับมันส่งน้ำมันข้ามท่อมาได้อะไปลายเลยเดินเป็นท่ออยู่ใต้ดินข้ามชายแดนมามันเล่นกันถึงขนาดนั้นแล้วมึงคิดว่ามันจะเอาอะไรไงไอ้มุสลิมโลกมันโง่แล้วมันอยากจะยุ่งไหมมันยุ่งอเมริกามันก็ปวดหัวตายหายมันยุ่งตรงนี้มันก็รู้อยู่ว่านี่มันเรื่องภายในประเทศมึงภายในประเทศมึงล่อกันเองแล้วมันจะมายุ่งทำไมให้มันปวดหัวเวลามันมายุ่งมันต้องจ่ายตังค์นะมันจะเอาเงินมาสนับสนุนไอ้ทางเราก็มีนะไอ้อินโดเนี่ยใช่หน่วยผมเคยเล่าเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ฟังผมไปฟังตะไคร้เก่าผมเคยเอาเรื่องทั้งหมดเลยมาคุยครึ่งชั่วโมงอินโดมาเลบรูไนทั้งหมดแม่งอยู่ฐานใหญ่อยู่ในอินโดมันพยายามปั่นกระแสผมจำชื่อไม่ได้นะมันพยายามปั่นกระแสเพื่อให้เงินจากทางนู้นเข้ามาแต่ว่าพอมาถึงประเทศไทยปุ๊บไอ้ทางนู้นมันไม่ยุ่งและไอ้พวกนี้ก็ทำไม่ขึ้นด้วยไอ้องค์กรที่มันจะมาทำไอ้ของการไล่ทั้งหมดเลยมันมีองค์กรนึงอยู่ในอินโดเนี่ยต้องการทำโดยที่อยู่ทางมาเลทางใต้เราเนี่ยโดนด้วยแต่มันปั่นไม่ขึ้นเพราะว่าทางองค์กรมุสลิมโลกเขามองออกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่เว้ยและองค์กรนี้มันมั่วแม่งจะเอาเงินองค์กรมุสลิมนี่มั่วเงินเยอะดูง่ายๆยัสเซอร์ลาฟัตถ้าเออยัสเซอร์ลาฟัตของจริงที่ไหนล่อไปทำไปตายหามีเงิน 4,700 ล้านเหรียญสรุปแล้วมันมีอุดมการณ์ไม่มีในโลกมีอยู่สองอย่างนะที่อธิบายเหตุผลไม่ได้เลยคือเงินกับอุดมการณ์คนที่มีอุดมการณ์จริงๆอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้คนที่เอาต้องการเงินก็อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้แม่งทำทั้งสองอย่างคุณ NPN เล็กคนที่ดื่มน้ำส้มสายชูหมากบางคนแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าตองทองว่างแต่ผมถนัดดื่มก่อนนอนครับเพราะหลับสบายและตามหลักการที่ดีควรดื่มตอนไหนครับกินนมข้นหวานทุกวันจะทำให้ไขมันในเส้นเลือดสูงขึ้นหรือไม่ครับขอบคุณครับคุณกินนมข้นหวานทุกวันคุณไม่ใช่ทำให้เส้นเลือดในสมองสูงขึ้นแล้วคุณจะเป็นมะเร็งในเร็วๆนี้อีกไม่นานทั้งสองอย่างที่คุณกินเนี่ยทั้งนมทั้งน้ำตาลมันคือสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนมนี่คือสารก่อมะเร็งตัวสำคัญเลยสนับสนุนเซลล์มะเร็งให้เจริญเติบโตน้ำตาลก็สนับสนุนโอ้โหคุณน่ากลัวมากที่คุณเล่ามานี่ผมขนลุกผมไม่เคยกินนมนะครับไอ้
น้ำถั่วเหลืองผมยังไม่กินเลยคุณเพิร์ลไข่มุกคุณมีนาปรัญชัยถามว่าจำได้ว่าเคยดูข่าวหนึ่งนานมาแล้วไอ้เทพเจ้ามันสร้างบ้านหลังหนึ่งขึ้นมาแล้วให้สัมภาษณ์ว่าบ้านหลังนี้สร้างให้นายเบนเฮอร์คุณมันพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรครับผมไม่เคยได้ยินนะมันก็คงพูดแม่งตามเรื่องไอ้คนพวกนี้พูดเลยก็ได้ไอ้แม่งปากคำดีไอ้พวกนี้นะไอ้พรรคแมลงเสี้ยอย่าไปเชื่ออะไรมันเลยอยากทราบความคิดเห็นตามสไตล์บรรพตคือหากเรารวมคนละเรื่องเดียวกันโดยเอาเรื่องดาวินชีโค้ดกับ National Treasure มารวมเป็นเรื่องเดียวกันเพราะทั้งสองเรื่องนี้ต่างก็มีองค์กรลับของสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแทบทุกองค์กรเราจะรวมเรื่องเดียวกันเพื่ออะไรครับรวมแล้วทำอะไรคุณก็ไม่บอกแล้วผมจะไปรู้คุณจะรวมเพื่อทำอะไรคุณสาครงามสมบอกอเมริกาห้ามประเทศอื่นๆสะสมอาวุธนิวเคลียร์เคมีเชื้อโรคตัวอเมริกาเองมีอาวุธพวกนี้มากน้อยแค่ไหนมหาศาลเพียบแต่เราไม่มีใครรู้อเมริกานี่ลึกลับประเทศนี้ลึกลับทุกอย่างที่แม่งห้ามคนอื่นมันมีหมดอะแล้วมันก็บอกว่าพวกมึงห้ามมีกูมีคนเดียวก็แน่นอนมันเป็นลูกหนี้เขามันเป็นเจ้าหนี้เขาเอ้ยใช่เมื่อมันเป็นลูกหนี้เขาทั้งโลกเป็นเจ้าหนี้หมดไอ้เจ้าหนี้ทั้งหมดเฮ้ยมึงห้ามมีปืนกูมีคนเดียวไอ้เจ้าหนี้กล้าไปทวงเงินหรือเปล่าไม่กล้าเพราะว่าไม่มีปืนก็ความหมายง่ายๆครับโอเคคำถามช่วงนี้ก็หมดเดี๋ยวไม่ว่ากันใหม่เอ้าตอบคำถามกันต่อคุณอันเตอร์เรดเดสสวัสดีครับพี่บรรพตที่บ้านเลี้ยงคีเฟอร์ด้วยนมสดทำเยอะเกิดกินเองมานานหลายปีแล้วทำให้ระบบการเดินอาหารดีมากพี่บรรพตมีความเห็นอย่างไรกับคีเฟอร์และอาหารจำพวกโปรไบโอติกและของหมักดองทั้งหมดครับสำหรับไก่ดองน้ำต้มสายชูข้าพเจ้าทดลองทำตั้งแต่ที่พี่บรรพตเผยแพร่ครั้งแรกกินบ้างหยุดบ้างความดันลดลงจริงๆจากที่เคยกินยาควบคุมความดันมา10 กว่าปีเวลานี้หมอบอกยกเลิกแล้วครับระดับไขมันในเลือดก็ลดลงมากตั้งแต่ต้นปีข้าพเจ้าใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์ผสมน้ำให้จืดจางดื่มแทนการดื่มน้ำเปล่าดื่มไปทั้งวันรู้สึกว่าลืมอาการเหนื่อยหอบไปเลยขอบคุณมากครับพี่ที่บ้านเลี้ยงแคฟเฟอร์ด้วยนมสดทำเยอะเกิดกินเองไอ้แคฟเฟอร์คุณอะไรอ่ะผมไม่รู้มันคืออะไรคุณช่วยบอกหน่อยมันคืออะไรไม่รู้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะไอ้ไรแคฟเฟอร์ของคุณเนี่ยแคฟเฟอร์คุณเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะที่บ้านเลี้ยงแคฟเฟอร์ด้วยนมสดทำโยเกิร์ตกินเองมานานหลายปีโอเคไอ้แคฟเฟอร์คุณนี่คุณเลี้ยงด้วยนมสดมันคืออะไรอ่ะเนี่ยผมไม่รู้อ่ะแล้วทำให้พี่บรรพตมีความเห็นอย่างไรกับแคฟเฟอร์และอาหารจำพวกโปรไบโอติกไม่รู้และของหมักดองทั้งหมดครับไม่รู้นะไอ้โปรไบโอติกก็น่าจะแปลว่าก่อนที่มันจะผสมผสานเป็นชีววิทยานี่ไม่รู้จริงๆนะตอบตรงๆว่าไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยคุณอันเตอร์เรดเดสช่วยบอกมาใหม่ครับกันคุณไพรจิตวินคุณไพรจิตวิมลคุณคุณบรรพตเคยสังเกตเยาวชนบ้านเราบ้างไหมครับว่าเด็กบ้านเรามีคุณภาพน้อยกว่าเด็กต่างประเทศมากเลยครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเด็กเกาหลีหรือเด็กญี่ปุ่นผมอยากเรียนถามคุณบรรพตว่าคุณภาพของเด็กบ้านเราเมื่อเทียบกับเด็กต่างประเทศมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งใดที่ควรปรับปรุงก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อพัฒนาเยาวชนในบ้านเมืองเราให้มีคุณภาพมากขึ้นการคิดเองคิดเองไม่เป็นก๊อปปี้ทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่แม่งไม่ก๊อปปี้หมดแล้วไม่คิดเองแล้วก็การวางนโยบายการศึกษามันผิดมาตั้งแต่ปี2521ที่ไอชวนบุบอไอชวนวางผิดเดิมก่อนหน้านั้นในสมัยหม่อมหลวงอะไรอ่ะหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนั่นนะเข้าท่ามันคือตอนนี้เขาคงแก้แต่ผมเชื่อว่าต่อไปจะดีขึ้นมีแทบบงแทบเด็ดเนี่ยมันจะกว้างไกลขึ้นคุณมงวี่เปลี่ยนระบบการศึกษาเป็นรัฐบาลทำได้ต้องรีบทำอ๋อคุณก็มาตอบแทนผมทำไมสหรัฐทำธงเป็นตัวเบลมเทิมทำธงอาเซียนจิ๋วจิ๋วเหมือนเขากลัวการรวมอาเซียนผมไม่เข้าใจนะไอ้ภาพที่คุณเอามานี่ก็ไม่เข้าใจมิชชั่นตัวอาเซียน
US vision to ASEAN US ASEAN ก็คงจะอย่างที่คุณบอกครับคุณชาดิษนันปิตาสวัสดิ์ก็ถามคุณอาช่วงนี้มีคนเอารูปคล้ายๆพระธาตุแล้วบอกว่าเป็นพระธาตุหลวงตามหาบัวเช่นมาอะไรอัฐธาตุหมากที่บ้วนไว้กลายเป็นพระธาตุเป็นต้นคุณอาคิดอย่างไรผมว่าโกหกแหกตาอย่าไปเชื่อคนอย่างหลวงตามหาบัวไม่ผมว่ากระจอกไม่ใช่ดูถูกนะเพราะผมรู้จักแกดีไพศาลวิสุทธิสารวงศ์คุณสมบัติน้ำส้มสายชูหมักจะน้ำหมักป้าเชิงเหมือนกันไหมครับขอบคุณมากครับยิ่งฟังยิ่งดีคือมันคือวิธีทำเดียวกันน่ะแต่กรรมวิธีทำไม่เหมือนกันเท่านั้นแล้วก็วัตถุดีที่เอามาทำก็ไม่เหมือนกันของป้าเชิงรู้สึกเห็นเขาบอกใช้ผักใช้ผักทำมันต่างกันนะครับสารตั้งต้นต่างกันมันก็ต้องต่างกันคุณไปสารถามว่าคุณอาคมด็อกเตอร์เพียงดินหายไปไหนโอ้ยผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยครับคุณรัตนาวดีสวัสดีคุณบรรพตตอบเป็นนี้คิดว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะแก้เกณฑ์ผู้อำมาตย์ได้ไหมครับขอบคุณหลวงแก้ได้ดิอำมาตย์กำลังปั่นป่วนเอาคุณรัตนาอีกเห็นลุงแนนที่ภาคใต้ครั้งนี้ใช่ฝีมืออำมาตย์เสี่ยมหรือเนียนไหมครับก็ตอบว่าก็ใช่เขาก็อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำตลอดคุณอิสระทุลีชนูนะดูมามากกล้าไปริมแม่น้ำผิดปกติมากพอร้อยวันพันปีไม่เคยไปข่าวแว่วๆว่ามาว่าเอาโรงพยาบาลเป็นฐานบัญชาการใหม่แล้วมีทหารไปเยี่ยมใช่ไหมครับทหารไม่ได้เยี่ยมทหารก็ไปรับออเดอร์เสร็จแล้วเขาก็ครับผมแต่ก็ไม่ทำแพ้เลยใบแดงวันที่13ทางนายก็เลวแล้วอย่างที่ผมบอกสแตมเซลแม่การเป็นสแตมซวยเขาเลิกหมดแล้วทหารคือไปทำตามมันชิบหายหมดคุณทูคิมอาบนพจน์ดิฉันขอถามอานิดเดียวครับทำไมรัฐบาลเมื่อจับผิดไอ้มาร์กได้ว่าทุจริตแล้วทำไมไม่จิกหัวมันให้ตายเลยกลัวอะไรคะทำให้ประชาชนเราทราบข้อมูลไปเลยแต่นี่พอจับได้ดังมานิดพอจะเข้าที่หายไปเลยกลัวมันทำดิฉันสังมาหลายคดีแล้วปัดจำและอีกคำถามหนึ่งอาบนพจน์เรื่องพวกป่วนสภาไม่เห็นมนุษย์หน้านักวิชาการเสรีกระเทยหรือคนมาวิพากษ์วิจารณ์ไหมเลยเจริญจริยธรรมเงียบกริบแต่ถ้าเป็นเพื่อไทยสิตายไปไล่ออกไปนานแล้วพวกสื่อและนักวิชาการต่างประเทศไทยพวกนักพูดมากถ้าเก่งจริงอาบันพดชวนมันมาสมัครเป็นสสรับใช้ประชาชนไอ้รับใช้ประชาชนหน่วยอาบันพดพวกปากปีจอทั้งหลายของมารประจนเอาคุณก็พูดเองหมดเอาโอเคคุณวิพรรัตน์สวัสดีค่ะคุณมันพจน์ที่นับถือที่ดีฉันอยากทราบวิธีรักษาโรคจมูกบอดคือจมูกไม่ได้รับกลิ่นเป็นมา4เดือนแล้วค่ะคุณไปกินน้ำส้มสายชูหมักหายครับประสาทไปประสาทรับกลิ่นคุณเสียมันแห้งคุณไปกินคุณวิพรรัตน์สุดท้ายดีฉันขอขอบคุณมันพจน์มากค่ะที่สละเวลาดีต้าของการตอบคำถามขอคุณมันพจน์สุขภาพแข็งแรงอยู่กับรายการนี้ตลอดไปนะครับอย่าลืมนะคุณวิพรัตน์ไปกินน้ำส้มสายชูหมักกินไข่รองด้วยยิ่งดีใหญ่เลยอันนี้คุณอะไรอ่ะพัชรินแทงสวอร์ดวายในกาทิพเป็นยังไงวายในกาทิพ it helps a lot โอเคคุณผักบุ้งอันไหนบ้างที่ไม่เข้าข่ายน้ำส้มสายชูหมักเรดไวน์วายในกาเรดไวน์วินิเกรตไวเนก้าบาลซามิกช่วยอธิบายความหมายของคำว่าน้ำส้มสายชูหมักหน่อยตามความเข้าใจของเราคือน้ำส้มทุกชนิดที่ไม่ใส่เหมือนน้ำใช่หรือไม่อะไรขอบคุณล่วงหน้าที่คุณพูดมาทั้งหมดนั่นใช่น้ำส้มสายชูหมักหมดเลยมันเริ่มต้นมาจากคำว่าเวเนเกิร์แล้วเวเนเกิร์เนี่ยไอไวเนเกตเนี่ยจริงๆมันมาจากไวเนเกต้าเนี่ยขอให้ทางอิตาลีคือภาษาฝรั่งเนี่ยมันเหมือนกันหมดอ่ะแล้ววิธีทำมันมีมาหลายพันปีมันก็เหมือนไอ้ป้าเชงก็ใช่แต่ว่าป้าเชงมันสารตั้งต้นไม่เหมือนกันแต่อันนี้เวทวายนี่ก้าก็วายแดงเดิมทีเดียวเขาใช้องุ่นทำเพราะว่าคนโบราณเนี่ยเขาไม่มีคนจนไม่มีปัญญากินวายเขาก็เลยทำเป็นไอ้น้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำกินแทนวายแทนเท่านั้นเองไม่มีอะไรละครับถ้ากินวายกูวายมันแพงน้ำส้มสายชูหมักมันถูกแล้วมันก็ถนอมไอ้ผักได้ด้วยอย่างเช่นคำว่าสลัดเนี่ยคำว่าสลัดเนี่ยมาจากภาษากรีกตัวว่าสลาต้าสลาต้าในภาษากรีกตัวว่าเกลือ salt
ซองเชิงกฤษสลัดต้าหมายถึงเกลือแล้วคำว่าสลัดเนี่ยก็คือคนโบราณเนี่ยเขาถนอมผักด้วยกันเอาเกลือไปเอาผักไปแช่น้ำเกลือแล้วเสร็จแล้วมาเก็บได้นานเก็บได้เป็นเดือนพอจะใช้เขาก็เอาไอ้ผักเนี่ยไปล้างน้ำทิ้งล้างเกลือทิ้งแล้วก็มากินวิธีการถนอมผักแล้วก็วิธีการอันนี้เองว่าเริ่มต้นแล้วก็กลายเป็นการหมักนู่นหมักนี่ครับถนอมอาหารเนี่ยทำให้มันมีประโยชน์เหมือนเดิมเลยครับแค่นั้นแหละครับอันนี้คุณอะไรแจ็บเบอร์วอกกี้ลำปางการยืนบนเขายอมเห็นอะไรที่มากกว่าตีนเขาเสมออ๋อคำคมโอ้ใช่ได้โอเคโอเคต่อไปก็ BP นะคุณ BP เดี๋ยวแป๊บ BP อยู่ไหนวะอ๋อนี่แอดมินนี่บอกแอดมินเนี่ยมีคุณอะไรอ่ะคุณชูพงเปลี่ยนระบอบเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาด้วยของเขาจริงหรือเปล่าไม่รู้ของเขาจริงหรือเปล่าน่าจะจริงชื่อเขารูปเขาเนี่ยเขาบอกว่าชูพงเปลี่ยนระบอบว่า International Money Laundering Center Such Hypocrite ก็โอเคก็มาแค่นี้ก็แค่นี้ผมก็ไม่เข้าใจเขาคุณต่อไปก็ใน BP แป๊บนึงครับอ่ะคุณต่อนะคุณฮอลลี่ฮอเรสคุณโปรดอย่าบังคับให้รักถามเรื่องเกี่ยวกับทำไมองค์กรมุสลิมไม่อยากยุ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือผู้ก่อการร้ายสากลไม่อยากยุ่งไปฟังในคลิป70ประมาณช่วงต้นเราๆช่วงต้นเลยล่ะครับ00000.30ครับโอ้ยขอบพระคุณมากคุณฮอลลี่ฮอเรสแล้วก็ขอบคุณแทนคุณอะไรอ่ะคุณโปรดอย่าบังคับให้รักคุณหน้า7หลัง8การนวดแผนโบราณรักษาโรคได้จริงหรือครับเห็นสื่อประคมกันว่าเนื้อนวดเพื่อสุขภาพรักษาได้ครอบจักรวาลถ้ามันดีจริงผมจะไปนวดบ้างครับเพราะเวลาทำงานมักจะปวดเมื่อยผมทำงานออฟฟิศครับเกี่ยวกับเอกสารต้องนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวันขอบคุณมากการนวดนี่ได้ผลนะได้ผลจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าคุณนวดบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยนี่ก็ไม่ดีทุกอย่างทำอะไรเป็น habitual behavior นี่ไม่ดีหมดอ่ะคือทำจนเป็นนิสัยนี่ไม่ดีอ่ะถ้าคุณไปนวดบางเรื่องเนี่ยปวดนู่นปวดคอปวดอะไรนวดหายครับหายแต่ต้องนวดเป็นนะถ้านวดไปนวดมาเอามาพาดแดดเจอมาแล้วคุณชัยรัตน์นะครับอเนกมหายนเคยได้ยินท่านพูดเรื่องขึ้นฉายเอาไปทำเชอร์เบทว่าอร่อยผมอยากกินดูบ้างรบกวนบอกวิธีการคร่าวๆครับขอบคุณคุณก็ขึ้นฉายไปปั่นใส่น้ำเชื่อมใส่อย่าปั่นเละมากนะให้มันมีเป็นจังกี้อ่ะมีเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำเชื่อมแล้วก็เอาไปปั่นกับน้ำแข็งคือคุณเอาขึ้นชายใส่น้ำเอาน้ำใส่เครื่องปั่นเอาขึ้นชายใส่เข้าไปเอาเกลือใส่หน่อยเอาน้ำเชื่อมใส่หน่อยนะแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่น้ำแข็งไอ้น้ำไม่ต้องใส่ก็ได้เอาน้ำแข็งแล้วปั่นขึ้นมาให้มันละเอียดเลยแล้วคุณก็เอาไปแช่เอาไปกินนะแค่นั้นง่ายๆไม่มีอะไร3อย่างนะใส่ครึ่งชายใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำเชื่อมแล้วเอาน้ำแข็งไปปั่นเหมือนกันทำไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้มะเขือเทศเชอร์เบทง่ายๆแต่อร่อยมะเขือเทศอร่อยกว่าอีกครึ่งชายก็อร่อยอีกเรื่องครับผมอยากแชร์ประสบการณ์ครับผมรู้จักคนหนึ่งเขาติดเชื้อ HIV ผมได้แนะนำให้กินไข่ดองน้ำส้มสายชูหมักและน้ำส้มสายชูหมักประมาณ1อาทิตย์เขาบอกว่าสุดยอดมากครับรู้สึกกระปี้กระเป๋าไม่เคลียร์เหมือนทุกวันเขาบอกว่าไปเอาสูตรนี้มาจากไหนผมเลยเอาไปให้ไปหาใน Facebook และขอบคุณท่านอย่างสูงครับและผมช่วยบอกให้แชร์ประสบการณ์ให้ผู้อื่นด้วยจริงๆแล้วนี่นะครับน้ำส้มสายชูหมักกับโดยเฉพาะไข่ดองน้ำส้มสายชูหมักคนที่เป็นโรคเอดส์เนี่ยผมกล้าท้าพนันเลยใครเป็นโรคเอดส์ก็ได้ลองกินไอ้ไข่ดองน้ำส้มสายชูหมักเอ็มไม่ได้ถูกกดเอาไว้นะจนกระทั่งมันไม่แสดงตัวออกมาเลยมันแสดงตัวออกมาเลยนะเพราะภูมิคุ้มกันจะแข็งแรงมากจนเอาเอ็มมันอยู่คุณไม่มีขีดห้ามเข้าไม่ถามแต่อยากให้คุณลุงลองคุณลุงลองอยากขอร้องคุณลุงผมไม่มีขีดห้ามเข้าอยากให้คุณลุงช่วยร้องเพลงเมโมรี่ให้จบได้ไหมครับผมอยากอัดไว้ฟังลุงร้องได้ดีมากโอ้โหคือเพลงนี้นะบอกตรงๆเรื่องร้องเพลงนี่นะถ้าร้องแบบอย่างนี้เนี่ยร้องสดอย่างเงี้ยผมร้องได้นิดหน่อยได้ร้องมันเป็นเรื่องเป็นราวมันทำให้ไม่ได้มันไม่มีดนตรีไม่มีจังหวะที่จะทำให้ร้องได้ดีแล้วการร้องเพลงนี่ไอ้เครื่องที่อัดนี่มันสำหรับสปีชมันไม่ได้สำหรับร้องเพลงนะฮะเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมานี่บอกตรงหมาไม่แดกถ้า
ถ้าร้องเพลงเสียงที่ผมเคยจะไปอัดมานี่อัดให้ไม่ได้ผมลองเลยนะเอาเครื่องนี้ไปอัดแม่งเละเทะหมดเลยมันต้องหาวิธีอื่นหาวิธีอื่นไปอัดเดี๋ยวจะลองดูว่ามีวิธีอัดได้ยังไงแล้วก็จะร้องจากตรงนั้นจะดีกว่านะครับเพราะร้องแบบนี้ไม่เพราะแล้วก็เหนื่อยเพราะว่ามันไดเรกอ่ะมันไม่มีเอ็กโคให้พอไม่มีเอ็กโคให้จะร้องแล้วเหนื่อยนะเอาผมหาทางแล้วกันคุณสุวัฒน์ศรีอุดมวัฒน์ขอเรียนถามว่าหน้าที่ขุดคลองระบายน้ำในกทม.และการดูแลให้ไม่ให้มีผู้บุกรุกคลองเป็นหน้าที่ของกทม.หรือไม่เพราะกทม.มีสำนักการระบายน้ำกำกับดูในวันก่อนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ผู้ว่ากทม.บอกว่าจะให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขผู้บุกรุกคลองตกลงผู้ว่ามีหน้าที่ติดรูปโฆษณาตัวเองทั่วไปกทม.ไอ้สุขภัณฑ์นี่มันเหี้ยไม่มีอะไรไอ้นี่คือตัวเหี้ยต่อไปก็จะไปเลือกอะไรพรรคเหี้ยเดี๋ยวมาเป็นโอเคครับคำถามวันนี้จบโอ้เหนื่อยวันนี้ผมว่า3ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงเพลงที่จะให้วันนี้ก็ไม่รู้จะให้เพลงอะไรเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังคือจะทำเล่าแล้วจะบอกไอ้บรรพบุรุษนี่มันใช้ไม่ได้เว้ยหนุ่มๆแม่งเหี้ยชิบหายคือรุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นที่ฉีกผู้หญิงไม่เป็นนะพูดกับผู้หญิงก็ไม่กล้าพูดอ่ะพูดเปิดอกเลยเพราะว่าโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนชายล้วนไม่กล้าพูดกับผู้หญิงจีบผู้หญิงก็ไม่เป็นลูกผมรุ่นผมนี่จับมือถือแขนเดินไปมาคนก็นินทากันทั้งซอยละก็พอตกเป็นหนุ่มก็เที่ยวพูดง่ายว่าเที่ยวซ่องอย่างเดียวนั่นแหละมีอยู่ซ่องหนึ่งดังมากสมัยนู่นนี่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รัฐมนตรีเที่ยวชื่อย่องซ่องใหญ่สงถ้าคนรุ่นผมจะรู้ถ้าเที่ยวดีๆมีตังจะรู้จักซ่องใหญ่สงอยู่หลังอำเภอดุสิตหลังอำเภอดุสิตเนี่ยก็ราคา200 300 500นะชั่วคราวนะไม่ใช่กลางคืนไอ้200 300นี่ก็คือหรือชั่วคราวแต่นี้ท่านนำถามบอกเอ้ยถูกคิดหาย200 300เดี๋ยวนี้สมัยนู้นทอง350บาทนะโทร350บาทนั้นหลับนอนผู้หญิงครั้งนึงเนี่ย200บาทท่านไปคูณแล้วกันเท่ากับทองประมาณ3สลึงครับ3สลึงถ้าทองตอนนี้15,000ใช่มั้ยใช่ป่ะ15,000ป่ะจำไม่ได้ทองเออ15,000มึงไอ้20,000กว่าแล้วนี่20,000กว่าเท่ากับไม่หลับนอนผู้หญิงเสีย10,000กว่าบาทนะไม่ได้น้อยนะไม่ได้น้อย200นี่เรื่องใหญ่ปรากฏมีคนนึงเออ300ผมชื่อจำชื่อก็ได้แต่นามสกุลผมก็รู้แต่ขี้เกียจพูดนะเอาชื่อเขาชื่อนงผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนเนี่ยที่เขาเป็นผู้หญิงที่ผิวดำดำค่อนข้างมากเรียกว่าดำขำแล้วหน้าตาดีมากตาเขาโตแบบบิ๊กอายเลยอ่ะหน้าตาดีผมสวยหมดผมนั่งมองผู้หญิงคนนี้นะแล้วผมก็บอกว่าเออสวยมากคือเอาเป็นว่าถูกใจผมแล้วเนี่ยผมก็ไปเที่ยวซ่องใหญ่สมเนี่ยก็300ก็เออชอบก็เลยถามก็บอกเขาอยู่ที่ไหนเขาก็บอกอยู่นู่นอยู่นี่ผมก็โอเคบอกเวลาไปเจอข้างนอกผมก็เจอข้างนอกพาเขาไปพัทยาไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรก็เชื่อไหมว่าผมอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไปมาเนี่ย3ปีจนผู้หญิงคนนี้ทองเนี่ยทองเสร็จแล้วความที่เรายังเป็นหนุ่มวัยรุ่นเรากลัวเขาจับเพราะสมัยนู้นกลัวมากกลัวผู้หญิงจับเราก็เลยหลบหายไปเลยพอหลบหายไปแล้วมาเจออีกทีก็ตกหายเลยจนกระทั่งว่าถ้าเด็กมันคลอดก็คลอดไปแล้วก็เกือบปีแล้วก็หายตัวไปเลยปรากฏไปเจออีกทีเจออีกทีริมถนนเจอริมถนนเนี่ยแถวสะพานควายเนี่ยขับรถไปมาเขานั่งสำรออยู่กับเพื่อนก็แหกปากเรียกใหญ่แล้วก็จอดรถคุยว่าเจอกันเจอกันแล้วก็ไปเจอเขาอีกครั้งสองครั้งก็ถามบอกหลานลูกไปไหนอ่ะก็บอกว่ามันแทงตกบันไดแล้วก็ถามเขาบอกว่าเขาทำไมถึงคิดท้องกับเราเขาก็บอกว่าคุณเป็นคนเขาเข้ายุ่งมากกับผมนะปีสองปีเนี่ยเขาบอกคุณเขาเรียกผมหนุ่มไม่รู้ชื่อนะคุณเชื่อไหมผมอยู่กันสามปีไปมาไม่รู้ชื่อเขาก็ไม่รู้ว่าผมชื่ออะไรผมก็ไม่รู้เขาชื่ออะไรแต่เขาเรียกตัวเขาเองว่านงเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็พูดเขาบอกว่าผมก็ถามว่าทำไมเขาบอกว่าเขาอะมีแฟนแล้วแฟนเขาเป็นหมัน
แล้วแฟนเขาดีตำแหน่งดีเป็นนักบินนะเป็นคนขับเป็นทหารขับเครื่องบินเครื่องบินโดยสารเนี่ยแต่ภายในประเทศแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเห็นหนุ่มอ่ะหน้าตาดีฉลาดก็อยากได้ลูกคือพูดง่ายอยากได้ DNA ผมก็เป็นสมัยนี้พูดก็คือเห็นผมเป็นพ่อพันธุ์อยากผมไปทำพันธุ์ปรากฏก็ไม่ได้เรื่องแล้วตั้งไอ้ผมก็พาเขาไปพัทยาผมจะชอบพาเขาไปวันเสาร์จำได้เลยแล้วตอนนั้นเพลงหนึ่งที่กำลังดังเนี่ยซึ่งสองวันก่อนก็อาเหลียงก็เอาเพลงนี้มาเปิดผมก็บอกเอ๊ะผมลืมเพลงนี้ไปได้ยังไงคือเพลง Come Saturday Morning ผมก็ตอนที่กำลังดังเนี่ยผมก็ขับรถพาเขาไปพัทยาก็ไปนอนสมัยนู้นก็มีนิทาหลอดแล้วตอนนั้นโรงแรมที่สร้างใหม่ล่าสุดเลยก็คือพัทยาพาเลสโฮเทลนั่นแหละเพิ่งสร้างใหม่ๆเลยทั้งพัทยานี่ไม่มีโรงแรมไม่มีบังกะโลไม่มีอะไรเลยมีสโมสรไอ้ฐานเรือแล้วก็มีโรงแรมนี้พาหลอดกับพัทยาพาเลสตรงนั้นก็ฝรั่งเต็มไปหมดก็ขับรถไปก็เปิดเพลงนี้กำลังดังก็เลยทำให้คิดถึงก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครั้งสุดท้ายก็นัดผมไปรับเขาที่บ้านพอผมเข้าไปปุ๊บเขาก็แฟนเขาก็ขับรถสวนออกมากับผมผมก็แปลกใจเพราะเขาไม่เคยติดนัดผมผมว่าก็เบียก่อนบีบายก่อนแล้วกันไปผมก็เลยกลับบ้านแล้วก็ไม่เจอเขาอีกเลยก็ใช้คำพูดภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่ผมชอบมากว่า where we belong who we belong where ที่ไหน we belong เราเป็นของที่ไหน who we belong เราเป็นของใครมันจะเป็นอย่างนั้นก็คือแปลง่ายๆว่าอะไรเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือตัดตาเลยคำว่า where we belong who we belong ก็คือถ้าพูดตรงก็คือตัดตามันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพลงสุดท้ายที่จะให้ก็คือ Come Saturday Morning วันนี้ก็พอกับเวลานะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ See you and see you ถึงไม่มีอะไรถ้าผมบ้านผมก็มาเอาเล่าเรื่องสัพเพเหระให้พวกเราฟังแล้วกันการเมืองก็ใจเย็นๆนะครับในสภาก็ล่อกันไป